ป็นการร่วมทุนกันระหว่างหลายๆบริษัทนะครับเช่นสเนกมานะครับแล้วก็ GE และบริษัทอื่นๆนะครับทีนี้มาดูว่าเอ๊ะแล้วนะครับนี่นะตามเอกสารนะครับ CM56-2เป็น High Bypass Dual Rotor High Bypass Dual Rotor Axial Axial Flow นะ Axial Flow ก็หมายความว่าเป็น Axial Compressor นั่นเองนะครับไม่มี Centrifugal Compressor นะครับเครื่องยนต์ตัวนี้เนี่ยเป็นการร่วมทุนระหว่าง General Electric นะครับซึ่ง General Electric เนี่ยก็เป็นเครื่องยนต์นะครับที่ผลิตให้กับเครื่องบินลบนะครับนะครับเช่นนะครับ GE เนี่ยเขาถนัดในการสร้างเอามาทำอะไรนะครับเอามาสร้าง Core Engine ไม่ใช่ส่วน Bypass นะเป็นส่วนของ Core Engine GE เนี่ยเคยทำเครื่องยนต์ที่ชื่อว่า F101 นะครับอันนี้หมายถึงตัวเครื่องยนต์นะที่ชื่อว่า F101 อยู่ใน B1 Bomber นะครับลองไปเสิร์ชดูได้นะครับแล้วก็F15 F16 F16 นี่บ้านเรามีนะครับอยู่ที่กองทัพอากาศเรานะเพราะนั้น F16 เราก็ใช้เครื่องยนต์ F110 เช่นเดียวกันนะครับแล้วนอกจากนี้นะครับเขาก็จะมีการดีไซน์อื่นด้วยเนาะแล้วสเนกมาทำอะไรนะครับสเนกมาเนี่ยมันจะมารับผิดชอบในส่วนของแฟนนะครับเอางี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวเราดูหน้าถัดไปจึงเกิดเป็น CFMเดี๋ยวผมให้ดูรูปของเครื่องยนต์ F101 ก่อนนะครับนี่ฮะนี่คือเครื่องยนต์ F101 นะครับหน้าตางี้นะครับจริงก็ดูยากเนาะมันเป็นเครื่องยนต์อะไรนะครับจริงเครื่องนี้นะครับเป็นเครื่องยนต์เทอร์โบแฟนแต่เป็นเทอร์โบแฟนที่เรียกว่า low bypass นะครับทำไมถึงเรียกว่า low bypass นะฮะถ้าสังเกตจริงๆนะครับตัว core engine เนี่ยตรงนี้นะฮะตรงนี้อันนี้คือใบแฟนนะ3ใบซ้อนกันเนี่ยนี่คือแฟนเบสนะครับเห็นว่ามีอากาศวิ่งบายพาสออกไปข้างนอกไม่ได้เข้าห้องเผาไหม้แล้วออกไปที่ท่อเอ็กซอร์สนะครับนะฮะที่ท่อนอสเซอร์ไปส่วนตัวคอเอนจินตรงนี้นะครับก็มีอากาศเข้ามาอัดเข้ามาผ่านคอมเพรสเซอร์นี่แหละนะครับแล้วเข้าห้องขมห้องคอมมิชชั่นแชมเบอร์แล้วก็ไปที่เทอร์บานแล้วก็ออกไปที่เอ็กซอร์สเห็นว่าอากาศเข้าคอเพราะฉะนั้นGE เนี่ยมีความสามารถในการผลิตตัว core engine นะครับเพราะฉะนั้นในเครื่องยนต์ตัวนี้เนี่ยดูรูปนี้ก็ได้นะครับ GE เลยรับหน้าที่ทำ core นะครับเพราะฉะนั้นแล้ว core มันคืออะไร core เนี่ยมันคือ turbo jet นะฮะตรง core engine เนี่ยคือ turbo jet ดังนั้นนะครับเมื่อผสมผสานกันระหว่างเข้าร่วมกับ Snegma นะครับมาลองดูต่อใช่ไหมอันนี้คือ core เดียวกันนะครับหมายเลข2เนี่ยนะครับหมายเลข2เนี่ยผลิตโดย General Electric นะครับผลิต Core Engine เนื่องจากเขามีความสามารถในการผลิตเครื่องยนต์ Turbo Jet แล้วก็ Low Bypass Turbo Fan นะครับเขาก็ผลิตทำหน้าที่รับผิดชอบตัวนี้ไปเพราะนั้นในส่วนของหมายเลข2นี่คือเครื่องยนต์ Turbo Jet เลยแต่ว่าหมายเลข2นี่มีอะไรบ้างก็มี Compressor ด้านหน้านะครับมี Combustion Chamber เล็กๆตรงนี้นะฮะรอบๆนี่ใช่หรือเปล่าใช่นะครับโทษทีฮะนี่ Compressor ตรงนี้ทั้งยาวนี่เลยนะครับเพราะอะไรเพราะผมสังเกตเห็นฟิลนอสเซลเนี่ยตรงนี้เพราะฉะนั้นตัวนี้ฮะรอบนี้นี่คือคอมบัชชั่นแชมเบอร์นะครับเพราะว่าจะมีการฉีดเชื้อเพลิงเนี่ยจากท่อนี้เข้าไปนั้นส่วนยาวๆนี้คือ Axial Compressor นะครับยาวหลายสเต็ปแล้วก็เทอร์บายมีส่วนเล็กๆต่อเข้ามานิดนึงเพราะฉะนั้นในชิ้นหมายเลข2เนี่ยนั่นคือเตาเผานั่นเองนะครับเนี่ยเครื่องยนต์หมายเลข2นี่คือเตาเผาเตาแก๊สนะครับเตาแก๊สพลังสูงนะหรือเรียกว่าซูเปอร์เตาแก๊สนะครับคล้ายๆซูเปอร์แมนเนาะหรือว่าจะเรียกว่า X เตาแก๊สก็ได้นะคล้ายๆ X-Men นะเพราะพวกนี้นี่มีพลังสูงมากนะจากนั้นเผาไฟเกิดอะไรขึ้นครับเกิดลมพลังสูงลมร้อนเนาะเป็นลมร้อนนะครับลมร้อนพลังสูงพ่นมาด้านหลังทำยังไงดีเดิมถ้าเป็นเทอร์โบเจ็ตก็พ่นไปที่ท่อ Exhaust เลยนะพ่นไปที่ท่อ Exhaust ก็เกิดพลังงานเป็นเจ็ตนะแต่เขาพบว่าถ้ามันเป็นเทอร์โบเจ็ตเนี่ยความเร็วของเจ็ตมันสูงมากนะครับแล้วก็ไม่เกิดการประหยัดพลังงานเขาก็เลยมีไอเดียครับที่จะเพิ่มหมายเลข3กับหมายเลข1นะครับหมายเลข3คือ low pressure turbine เอาเทอร์บายอีกเซตหนึ่งนะครับมาต่อนะครับเอาเทอร์บายเซตหนึ่งมาต่อเพื่อดักพลังงานที่ได้จากเจ็ตเนี่ยนะครับไม่เอาเป็นเจ็ตทั้งหมดอ่ะเอาเบอร์3มาต่อเพื่อดักพลังงานส่วนหนึ่งทำอะไรต่อครับเห็นเพลาไหมฮะเพลาตัวนี้นะครับก็จะร้อยทะลุ
นะตัว call engine เนี่ยมาด้านหน้ามาที่หมายเลขหนึ่งนะครับหมายเลขหนึ่งก็คือแฟนชุดแฟนเบสนะครับแล้วก็ชุด accessory gearbox อะไรก็แล้วแต่เนาะนะเพราะฉะนั้นหมายเลขสามต่อท่อบายพาสให้ท่อบายพาสเพลานะครับต่อเพลาทะลุมานะครับมาดูมาด้านหน้ามาขับแฟนเบสแฟนเบสหมุนทำหน้าที่คล้ายๆกับท็อปเพลเลอร์นะครับแต่ไม่ใช่ท็อปเพลเลอร์นะครับเขาเรียกว่าแฟนเบสเนื่องจากมันมีลักษณะของใบที่เยอะมากนะครับเลยเรียกว่าแฟนเบสและมีตัวคาวลิ่งครอบไว้นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้นะมีความแตกต่างกับท็อปเพลเลอร์นะเพราะว่าการที่มีแฟนเบสครอบไว้ตรงนี้แล้วมีท่อเงี้ยฮะลักษณะของท่อนี้เป็นท่อเจ็ตเช่นเดียวกันนั่นหมายความว่านะครับหลังจากแฟนเบสหมุนด้วยความเร็วสูงอากาศมันถูกอัดในนี้ฮะแล้วก็พ่นไปด้านหลังเพราะฉะนั้นบริเวณแฟนเบสตรงนี้จะเกิดทรัสด้วยนะครับดังนั้นเครื่องยนต์เทอร์โบแฟนเนี่ยมันจะเกิดทรัส2ส่วนนะครับคือส่วนที่ออกไปหลังหมายเลข3นะครับพลังงานจากการเผาไหม้ส่วนหนึ่งเนี่ยถูกเทอร์บายดักไว้เนาะอีกส่วนหนึ่งก็พ่นออกไปนะครับอย่างไรก็แล้วแต่นะครับก็ยังเหลือเจ็ตของหมายเลข3เราก็จะเรียกว่าคอเจ็ตเนาะแล้วก็เจ็ตที่สร้างจากแฟนเบสแล้วก็เรียกว่าแฟนเจ็ตก็ได้นะครับส่วนอื่นๆนะครับก็หมายเลข4ก็จะเป็นชุด accessory gearbox นะครับก็เป็นชุดอุปกรณ์ที่ทำให้เครื่องยนต์สามารถทำงานได้โดยสมบูรณ์นะครับเพราะฉะนั้นผมถึงเคยเล่าให้ฟังว่าเครื่องยนต์เทอร์โบแฟนเนี่ยมันเป็นลูกผสมนะครับจากเทอร์โบเจ็ตนะครับที่เอาเทอร์โบเจ็ตนะครับเอามาเติมเทอร์บายสเตทเข้าไป 2-3 สเตทนะดักพลังงานส่วนหนึ่งเพื่อเอาไปขับแฟนนะครับแล้วแนวโน้มนะครับของตัวแฟนเนี่ยก็จะมีแนวโน้มที่ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนะครับอย่าง CFM 56เนี่ยมีไดมิเตอร์ค่าหนึ่งนะครับต่อจาก CFM 56ก็กลายเป็น CFM Leaf นะเป็นเครื่องยนต์รุ่นใหม่แฟนเบสนี่ใหญ่ขึ้นฮะเพื่อให้ได้บายพาสเรโชที่สูงขึ้นซึ่งเดี๋ยวเราจะลองมีการให้พวกเราให้นักศึกษานะครับได้ลองคำนวณกันดูว่าถ้าเราเพิ่มบายพาสเรโชสิ่งที่เกิดขึ้นคือมันจะทำให้ค่าความประหยัดเนี่ยมากขึ้นคือเราสามารถเช็คได้จากค่า specific thrust เนาะเช่นเขาเรียกว่าค่า TSFC นะครับ thrust specific fuel consumption โอเคนะครับอันนี้ก็เป็นคอนเซ็ปต์ให้เห็นว่าอ๋อนี่นะครับที่มาที่ไปนะของเครื่องยนต์ CFM มันมาอย่างนี้มันคือลูกผสมกันระหว่างเทอร์โบเจ็ตนะแล้วก็เอาแฟนมาติดนะครับเอาคอปเพลเลอร์มาติดด้านหน้านะเอาแฟนคาวข้อปุ๊บก็เรียกว่าเทอร์โบแฟนโอเคนะครับก็ถ้ามีโอกาสเดี๋ยวจะมีการนำเสนอนะฮะเครื่องยนต์ตัวนี้ในแบบละเอียดอีกทีหนึ่งนะครับอาจจะเป็นช่วงท้ายๆภาพครับเพราะเอกสารก็ค่อนข้างใหญ่นะฮะโอเคเนื้อหาก็น่าสนุกนะครับในของจริงเนี่ยก็จะเรียนกันอย่างนี้นะครับแต่ว่าก็ไม่หมายความว่าจะเรียนแค่นี้เนาะก็เรียนอย่าง chapter 71อันนี้คือ chapter 70นะตระกูล chapter 70ใน ATA นะครับมันจะเป็นเกี่ยวกับเครื่องยนต์นะครับก็ต้องมีตั้งแต่ chapter 70จนถึง chapter 80นะครับในแต่ละ chapter นะครับก็จะพูดถึงแต่ละส่วนของเครื่องยนต์นะครับเพราะนั้นต่อไปใครจะเป็น aircraft engineer เนี่ยนะครับก็ต้องมีความรู้เหล่านี้นะครับเพื่อที่จะสามารถ service engine นะครับได้ดีนะครับอันนี้ลองดูรูปนี้เนาะ turbofan นะครับของเครื่องยนต์ตัวนี้อากาศเข้าคอในส่วนคอเนาะอันนี้ก็ส่วน bypass นะครับบางทีก็เรียกว่า secondary flow นะครับส่วนอากาศที่เข้าคอเราเรียกว่า primary flowผมจะลองรีวิวให้ดูอย่างนี้หน่อยเนาะเซตนี้นะครับนี่ตัวคอเอนจินอยู่สีดำตัวนี้นะฮะสีดำเนี่ยอันนี้คือ HPC นะครับ High Pressure Compressor กับ Low Pressure Turbine หรือ LPC อยู่บนเพลาเดียวกันซึ่งเป็นเพลากลวงนะทำไมต้องกลวงนะครับเพลากลวงเพื่อจะให้เอาตัว Low Pressure Turbine เนี่ยต่อเพลาร้อยมาข้างหน้าเพื่อมาขับแฟนเบสกับ Booster Compressorนั้นเรานับสเตทได้เนาะเนี่ยนะฮะนี่ใน high pressure compressor เนี่ยนะครับก็จะมีสเตทเนี่ยสเตทมีทั้งหมด1 2 3 4 5 6 7 8 9 9สเตทนะครับของ high pressure compressor จะเห็นว่าที่เทอร์ไบน์ใช้แค่สเตทเดียวนะครับเพราะจริงๆมันไม่ได้ใช้ตรงนี้พลังงานมันสูงนะครับแล้วอย่าลืมนะครับสเตทเนี้ยสเตท high pressure เนี่ยนะครับนี่คื
เทอร์ไบน์ที่ร้อนที่สุดนะครับอุณหภูมินะครับที่จะกําหนดในห้องเผาไหม้ในเครื่องยนต์ตัวนี้นะครับก็คือชิ้นเนี้ยมันโดนห้องเผาไหม้นะครับก็1,700-1,500แล้วว่ากันไปขึ้นอยู่กับวัสดุนะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วณปัจจุบันเนี้ยนะครับเทคโนโลยีวัสดุนะครับจะเป็นตัวกําหนดว่าอุณหภูมิ TET นะครับ Turbine Entry Temperature จะสูงสุดได้เท่าไหร่แล้วก็ชิ้นพวกนี้เนาะอันนี้ก็เป็น High Pressure Low Pressure Turbine นะครับก็จะมี1 2 3 4 4 step เพราะฉะนั้นแสดงว่าเครื่องยนต์เครื่องนี้มี Turbine ทั้งหมด5 step เนาะเป็น High Pressure 1 step แล้วก็เป็น4 step ของ High Pressure Turbine จากนั้นก็พ่นไปที่7นะครับอย่างเงี้ยนี่เป็นการแสดงให้ดูเนาะตัวแฟนนะครับชุดคอมเพรสเซอร์เนี่ยนะครับชุดโลเพรสเชอร์คอมเพรสเซอร์เนี่ยจะประกอบไปด้วยไปแฟนแล้วก็ตัวโลเพรสเชอร์คอมเพรสเซอร์อีก1 2 3ประมาณ3สเตจนะครับถ้ารวมกับไปแฟนแล้วก็เป็น4สเตจนะครับแฟนเนี่ยเราถือว่าเป็นคอมเพรสเซอร์ตัวหนึ่งนะครับเพราะว่าตัวแฟนเดดเนี่ยก็อัดอากาศขึ้นมาเพื่อเข้าตัวบริเวณนี้นะครับบางทีเราก็เรียกว่าบูสเตอร์สเตจนะฮะเขียนว่า1แฟนสเตจกับ3บูสเตอร์สเตจทั้งหมดเนี่ยถูกขับโดยโลเพรสเชอร์เทอร์ไบน์จึงไปเข้า9 state นะครับเป็น9 state ของ high pressure compressor เข้า combustion chamber แล้วก็ออกไปที่ high pressure turbine แล้วก็ low pressure turbine จึงออกไปที่ exhaust นะครับนี่เราจะเห็นว่ามี accessory gearbox อยู่ตรงนี้ด้วยซึ่ง accessory gearbox โอ้ทำประโยชน์หลายอย่างนะครับเช่นเอาไปปั๊มเชื้อเพลิงเอาไปปั๊มน้ำมันไฮดรอลิกนะครับเอาไปแลกเปลี่ยนความร้อนมีระบบเชื้อเพลิงนะครับนี่ accessory gearbox ต่อผ่าน transfer gearbox ไปที่ N2 นะฮะN2 เนี่ยคือความเร็วรอบของตัวอันนี้ก็คือตัว high pressure turbine เพราะฉะนั้นตอน start เนี่ยเราเอา air turbine เนี่ยอัดเอาอากาศอัดเข้าตรงนี้มี air turbine อยู่ air starter เรียกว่า air starter แล้วกันนะครับอากาศอัดเข้า accessory gearbox เนี่ยครับ air starter หมุนก็หมุนเพลาชิ้นนี้เอามาหมุน N2 เพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าตอน start เนี่ย N2 มันจะเริ่มหมุนก่อนนะผมเคยอัดวิดีโอให้ดูแล้วเนาะในเรื่องของตัวนี้นะครับความร้อนมีระบบเชื้อเดี๋ยวนะเพราะฉะนั้นนะครับตรงนี้มีอะไรน่าสนใจอันนี้นี่คือชุด accessory gearbox นะฮะอยู่ตรงข้างล่างเนาะของตัวแฟนเบสนะครับเอาไว้เซอร์วิสได้ง่ายๆขึ้นนะโอเคในรายละเอียดนะครับจะค่อนข้างเยอะมากเลยนะครับก็อาจจะต้องไปเรียนในวิชา maintenance นะครับที่ผมเปิดเป็น A320 maintenance เนี่ยก็จะได้เรียนละเอียดขึ้นนะครับโอเคแหละเพราะนั้นเราคงพักคลิปสั้นๆคลิปนี้นะครับเพื่อให้เรารู้จักนะครับรายละเอียดเพิ่มขึ้นเนาะเพราะจริงๆแล้วเนี่ยมันจะมีรายละเอียดวุ่นวายเยอะแยะมากมายนะครับเช่นตัวสเตเตอร์ของ high pressure นะครับจะสามารถปรับมุมได้ด้วยนะครับสามารถบิดปรับมุมเพื่อปรับแองเกิลเอาไว้แท็กนะครับที่มันวิ่งเข้าไปในตัวเอนจินเนี่ยเพื่อป้องกันการสตอลนะครับนอกจากนี้ยังมีชุดบรีดวาลโอ้เยอะแยะมากมายนะครับเครื่องยนต์จริงมันค่อนข้างซับซ้อนมากนะครับซึ่งเป็นเรื่องที่เราควรจะต้องเรียนรู้นะครับมีการติดเซ็นเซอร์หลายจุดนะครับสนุกมากนะครับถ้าเราได้ลำเรียนนี่เตาเผานะนี่คือ combustion chamber หรือเตานะครับนี่ชุดเตานะครับมีหัวเผาเต็มไปหมดเลยนะครับอันนี้คือ1ตัว1หัวเผานะครับอากาศวิ่งเข้ามาเนี่ยจะเข้าห้อง combustion chamberเชื้อเพลิงเข้าตรงนี้นะครับจุดไฟในไฟลุกในนี้ลองตรวจควิสดูเนี่ยปรากฏว่าโอ้โหนักศึกษาเราใช้ได้เลยนะครับก็คือตอบถูก 100% เนี่ยมีทั้งหมดเยอะอยู่เลยนะครับก็เมื่อกี้เปิดดูแล้วนี่60คนนะครับจากนักศึกษาทั้งหมดก็ครึ่งนึงเนาะนะครับไม่รู้ว่านะครับถ้าทำได้จริงนะครับถ้าทำได้จริงก็ถือว่าเก่งมากนะครับแต่ว่าถ้าใช้วิธีในการส่งคำตอบหากันก็คงจะไร้ประโยชน์นะครับอย่าลืมนักศึกษาเน้นความซื่อสัตย์คือมันไม่มีประโยชน์อะไรเลยนะครับถ้าเราไม่ได้ทำเองนะครับแต่ผมเชื่อว่านักศึกษาผมทำเองผมเชื่อว่าลูกศิษย์เรานะครับเด็กมตส.เราค่อนข้างซื่อสัตย์ไม่มีใครลอกกันหรอกนะครับเพราะว่ามันจะไม่มีประโยชน์สุดท้ายนะครับสุดท้ายข้อสอบเหล่านี้คุณจะต้องมาเจออีกทีหนึ่งในห้องสอบนะครับซึ่งจะไม่มีทางไม่มีเครื่องมือสื่อสารให้นะครับไม่สามารถที่จะส่งหาใครแล้วเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่สามารถทำได้ด้วยตัวเองนะครับพอถึงเวลาในการสอบจริงเนี่ยก็คงทำอะไรไม่ได้นะครับอ
ไม่รู้อยากเห็นหน้ามั่งหรือเปล่านะอะไรต้องปิดดีกว่านะครับลุยเลยดีกว่านะมาดังนั้นนะครับเราจะเริ่มจากเดี๋ยวขอเช็คว่าอันใหม่มาแล้วเนาะโอเคจอจากครั้งที่แล้วครั้งล่าสุดเราถึงไหนละนะครับครั้งล่าสุดเนี่ยเรามาถึงเจ็ตไปแล้วแหละนะครับอีกทีหนึ่งเนาะว่าเครื่องยนต์เอนจินนะครับสมมุติว่าผมเขียนสเก็ตนี้คอมเพรสเซอร์เทอร์ไบน์นะครับแฟนเบสสมมุติว่าไอ้เครื่องยนต์เนี่ยคือบ็อกซ์นี้แล้วกันนะครับบ็อกซ์นี้เนี่ยคือเครื่องยนต์ต่อจากเครื่องยนต์เนี่ยต่อไปที่ท่อเจ็ตไปนะครับเจ็ตไปเนาะแล้วมันก็จะออกไปที่นอสเซิลนะครับตัวเครื่องยนต์เนี่ยมันคือมันมีเตาเผาอยู่ตรงนี้นี่ตัวนี้ combustion chamber เนี่ยมีเตานะครับตัวเตาเนี่ยส่งพลังออกมานะครับไปที่ตัวเจ็ตไปนะครับปรากฏว่าตอนนี้นะครับข้อมูลที่เรามีเนี่ยจากการเรียนมาล่าสุดเนี่ยเราพบว่านะครับที่เจ็ตไปเนี่ยมันมี PT6 นะฮะมีค่าเท่ากับนะที่เจ็ตไปนะครับ PT6 250.1 กิโลปาสคาลนะครับและมี TT อันนี้ที7เนาะ6กับ7TT6 TT7 ให้มันเท่ากันบอกว่าข้อนี้เขาไม่คิดลอสนะครับ TT7 เท่ากับอันนี้ครับแล้วก็มีTT7 นะครับ T total ที่จุด7ซึ่งจริงก็เป็นควิสเล็กน้อยอะเนาะนะครับ875เคลวินนะครับไอ้พวกนี้คืออะไรนะครับส่วนนะตีกรอบตรงนี้แล้วกันนะครับไอ้ส่วนท่อเจ็ตเนี่ยนะครับคือมันตัวเป็นศักยภาพนะครับนี่คือ potential ครับนะครับผมเรียกว่าเจ็ต potential ก็แล้วกันเนาะเพราะคือศักยภาพในการสร้างเจ็ตนะครับทีนี้การไหลในท่อหรือการไหลในอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับเราต้องการสร้างความเร็วเนี่ยสมมติว่าเป็นการไหลในท่อนะครับถ้าเรามีบริเวณที่1กับบริเวณที่2เนี่ยนะครับโดยมี P1 นะครับที่มากกว่า P2 นะครับอย่างเงี้ยมันก็คือความสามารถในการดันนะครับให้โฟลว์มันไหลนะครับจากจุด1ไปจุด2ได้นะครับซึ่งเดิมเนี่ยนะครับอย่างที่เคยเล่าให้ฟังว่าเราก็สามารถใช้สมการเบอร์นูลีนะครับเพื่อหาว่าเดลต้า P นะครับ P1 ลบ P2 เนี่ยนะฮะ P1 ลบ P2 มันจะสามารถสร้างความเร็ว V2 ได้นะครับก็จะมีสูตรให้นะครับ square root นะ V2 เท่ากับ square root ของเดลต้า P ส่วนโล2เดลต้า P ส่วนโลถ้าจำไม่ผิดนะครับแต่นะครับสูตรเนี้ยจะยัง valid อยู่นะครับถ้าเดลต้าพีไม่มากนะครับเพราะว่าความเร็ว V2 เนี่ยจะต้องไม่สูงนะครับสูตรนี้ใช้ได้ความเร็วV2 ไม่สูงแต่ในกรณีที่ตอนนี้นะครับเรากำลังศึกษาถึงในเรื่องของการสร้างพิเชอร์ที่สูงนะครับเพื่อให้เกิดความเร็วที่สูงมากนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญอันนึงก็คือว่าศักยภาพ250กิโลปาสคาลตรงนี้มันพ่นไปไหนนะครับมันจะพ่นออกมาข้างนอกนะครับซึ่งข้างนอกเนี่ยความเร็วบรรยากาศเนี่ยผมเรียกว่า PB หรือ back pressure ก็แล้วกันนะครับที่เขานิยมใช้กัน back pressure บางทีก็คือ P0 นั่นแหละครับนะ P ความดันบรรยากาศนะหรือ P0 เนี่ยซึ่งเป็น static pressure นะครับในข้อนี้ก็คือความดันบรรยากาศ 101.3 กิโลปาสคาลนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องเช็คก่อนอันดับแรกคือว่าค่า pressure ratio นะครับก็คือค่า PT7
อันนี้เรากำลังทบทวนอยู่นะฮะส่วนด้วย p 0เนี่ยมีค่าเท่าไหร่ซึ่งในข้อนี้นะครับ p t 7ที่มันพ่นมาที่ p 0เนี่ยนะฮะพ่นมาที่ตัวนี้เนี่ยอัตราส่วนมันคือ250กิโลปาสคาลเนาะหารด้วย 101.3 กิโลปาสคาลซึ่งเรโชนี้มันคือ 2.5 เลยประมาณนะครับ 2.47 โอ้มันเป็นตัวเลขที่สูงมากซึ่งก่อนหน้านี้ผมเคยเล่าให้ฟังแล้วว่ากรณี pressure ratio ต่างกันประมาณ2เท่าเนี่ยนะครับความเร็วที่ exit ตรงนี้นะครับมันมีแนวโน้มที่จะชกเราต้องเช็คก่อนว่ามันชกหรือเปล่าวิธีเช็คว่าชกคืออะไรครับคือการไหลอั้นนะฮะและถ้าเกิดชกเมื่อไหร่ก็ตามมัคสูงสุดความเร็วสูงสุดเท่ากับ1มัคถึงถ้าเราอยากจะรู้ว่ามัน1มัคมีค่าเท่าไหร่ก็ v เท่ากับ square root นะครับ gamma rtนะครับ m กัมมา rt ซึ่ง m มันเท่ากับ1อยู่ละเพราะฉะนั้นเราก็สามารถหาความเร็วจากตรงนี้ก็ได้ดังนั้นนะครับข้อนี้เราจะเช็คอย่างไรว่านะครับมันมักหรือเปล่าวิธีการเช็คก็คือว่าเราต้องหา pr critical นะครับถ้า pr critical หรือ pressure ratio critical คือค่า pressure ratio สูงสุดนะครับที่มันเกิดค่าวิกฤตนะครับนั่นคือนะครับ pr critical นะครับก็PT โอ้จริงๆมันเป็น T8 ประเท่ากันนะครับข้อนี้ PT8 นะครับจริงๆ PT8 เนาะเท่ากับGT8 ถ้าตาม station นะครับเพราะว่า8นี้คือ hot jet exhaust โอเคจุดนี้คือจุด8เพราะฉะนั้น PT7 เท่ากับ TT8 นั้น PR critical นะครับก็จะได้ว่า PT8นะที่เป็นค่าคริติคอลเนาะหารด้วย p นะครับ p 0นั่นแหละนะครับมีค่าเท่ากับแกมมาฮอตนะครับบวก1ส่วน2อันนี้ผมทบทวนให้เนื่องจากว่ามีหลายคนตอบตรงนี้ไม่ได้นะครับก็หวังว่าจากการย้ำตรงนี้ทีเนี่ยเราจะสามารถทำได้ในอนาคตต่อไปนะครับแกมมาฮอตหารด้วยแกมมาฮอตลบ1แทนค่าตัวเลขออกมาครับแกมมาฮอตเนี่ยคือ 1.333นะครับอากาศร้อนเนาะก็เลยใช้แกมมา 1.333 บวก1ส่วน2นะครับยกกำลัง 1.333 หารด้วย 1.333 ลบ1ตัวเลขตรงนี้ออกมาเป็น 1.852 มีคอมเมนต์นิดนึงนะครับเราจะเห็นว่าค่า pressure ratio critical เนี่ยมันขึ้นกับอะไรมันขึ้นกับค่าตัวแปรแกมมาล้วนๆเลยเห็นไหมฮะซึ่งตอนนี้แกมมาเราคือแอร์เพราะฉะนั้นไม่ว่าจะคือเท่ายังไงนะครับค่าเนี้ย pressure ratio 1.8 ตัวเลขตัวเนี้ยนะครับมันก็คือค่านี้ตลอดในกรณีของอากาศนะเพราะฉะนั้นนะเราก็ตั้งเป็นข้อสังเกตเลยก็ได้ว่าเมื่อไรก็ตามที่ pressure ratio นะครับเราใช้อากาศเป็นของไหล working fluid เนี่ยนะครับมันก็คือ 1.85 เสมอนั่นแหละนะครับไม่มีทางเปลี่ยนไปจากนี้นะบางทีเราก็อาจจะต้องเช็ค temperature ratio critical ด้วยเนาะนะครับTR critical นะครับก็มาจากสูตรนะครับตั้งแต่บทแรกๆก็คือ TT8 ส่วน T static นะครับซึ่งก็มีค่าเท่ากับ gamma hot นะครับบวก1ส่วน2เท่ากับ 1.333 บวก1ส่วน2นะครับก็จะได้ 1.167 นะครับทำไมต้องใช้ค่านี้นะครับเราเช็คได้ว่า PR PT7 นะครับส่วน P0 เนี่ยมันมีค่าเท่ากับ 2.47 ซึ่งมันมีค่ามากกว่า 1.852 นะครับซึ่งเป็น pressure critical แบบนี้นะครับ pressure ที่สูงกว่ากันขนาดนี้มันเป็นไปไม่ได้ดังนั้นเราจะสรุปว่านะครับการไหลในครั้งนี้เกิดโชคเป็นการไหลแบบโชคเพราะฉะนั้นสรุปก็คือเกิดมาร์ค1นะครับที่ท่อตัวนี้เนี่ยความเร็วตรงนี้นะฮะที่วิ่งออกมาเนี่ยเป็นความเร็วสูงสุดได้เต็มที่เลยก็คือ1มาร์คนั่นเองครับเมื่อความเร็วตรงนี้เป็น1มาร์คและอย่างที่บอกเพชเชอร์เรโชของเพชเชอร์สูงสุดที่ได้คือ 1.852 นะครับดังนั้นย้อนกลับไป
ย้อนกลับไปตรงนี้ลบในความนิดนึงเนาะนะครับที่ท่อ7ไปเนี่ยดังนั้นหมายความว่าจาก 250.1 เนี่ยนะครับมันลดเพชเชอร์ลงมาได้เต็มที่เลยนะครับถึงโอเคผมเขียนใหม่ตรงนี้มันจากตรงนี้นะครับที่มีเพชเชอร์ P7 เนี่ยเท่ากับ250.1 กิโลปาสคัลมันดันได้เต็มที่เนี่ยลดเพชเชอร์ลงได้เต็มที่เลยนะครับก็คือลดลงไปเหลือลดลงไป 1.8 เท่าเขียนนี้แล้วกันนะครับมันสามารถลดลงไปได้เต็มที่คือ 1.852 เท่าเพราะฉะนั้นเราจะสามารถนะครับหาเพชเชอร์ PT8 นะครับที่ตรงนี้บริเวณนี้นะครับผมถือว่าเป็น PT8 คือที่ท่อนอสเซิลจริงๆจุด8นอสเซิลได้อย่างไรนะครับเพราะฉะนั้นคิดอย่างนี้ฮะลบตรงนี้ออกก่อนอัตราส่วนที่มันลดลงได้คือ 1.8 เท่านะครับเราเขียนยังไงดีฮะเราเขียนอย่างนี้แล้วกันว่า P8 นะครับเต็มที่เลยนะครับส่วน PT8 P PT8 นะครับส่วน P8 เนี่ยเต็มที่ก็คือ 1.85 เท่านั้นนะ1852เท่านั้นเพราะฉะนั้นตอนนี้ PT8ตัวบนนะครับตัวตั้งเนี่ยเรารู้อยู่แล้วว่ามันคือ 250.1 ดังนั้นนะครับจากตรงนี้เราจึงได้ว่า P8 จึงมีค่ากับ250.1หารด้วย 1.8 เนี่ยคือเต็มที่เลยนะครับซึ่งได้ค่าตัวเลขออกมา135กิโลปาสคาลนั่นหมายความว่าบริเวณตรงนี้นะครับพื้นที่สีแดงตรงนี้คือพื้นที่ที่มันเกิดเพรสเชอร์ PT8สีแดงตรงนี้เต็มที่คือ135ครับกิโลปาสคาลนะแล้วก็เกิดมักด้วยพอมันเป็นเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นนะครับมีความดัน135เราจะสรุปอะไรได้อีกอันหนึ่งนะครับอย่างที่บอกไปว่า เกิดความแตกต่างของเพรสเชอร์ระหว่าง135กับด้านนอกบรรยากาศใน100นะครับ 101.3 กิโลปาสคาลนะครับแล้วตรงท่อเนี่ยมีพื้นที่ A นะตรงเนี้ยสีดำที่มันระบายนี่คือพื้นที่ A นั่นคือมันเกิดเพรสเชอร์ทัสนะครับนะครับทัสจากเพรสเชอร์จึงมีค่าเท่ากับ A นะครับคูณกับเดลต้า P นะครับก็คือ P8 ลบP สูงซึ่งเดี๋ยวเราจะคำนวณต่อในอนาคตนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวทำตรงนี้ให้จบนิดนึงนะครับว่าเราจะสามารถหาค่าความเร็วได้อย่างไรมีอีกวิธีหนึ่งนะครับในการหาความเร็วนี่ก็เช่นเดียวกันนะครับ temperature ratio critical เนี่ยก็คือค่า 1.186 เพราะฉะนั้นนะครับจากความสัมพันธ์ตรงนี้เราจึงได้ว่า T8นะครับส่วน T8 เต็มที่เลยนะครับก็คือ 1.167 ดังนั้น T8 นะครับเรารู้อยู่แล้วว่าเขามีค่าเท่ากับ875เคลวินจากการคำนวณไซเคิลเนาะ100เอาตัวที่875เคลวินนะครับดังนั้นนะครับจึงได้ว่า T8 จึงมีค่าเท่ากับ875เคลวินนั้นหารด้วย 1.167 นะครับก็จะได้ตัวเลขออกมาเท่ากับ 749.8 เคลวินตรงเนี้ยเราใช้ค่าเนี้ยนะครับหาค่าความเร็วสูงสุดก็ได้นะครับเนื่องจากว่าเพราะฉะนั้นนะครับ V8 หาได้2วิธีนะครับวิธีที่1ก็คือ V8 มีค่าเท่ากับมัค8นะครับ square root gamma RT ซึ่งมัคเนี่ยมันเท่ากับ1อยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราก็แทนค่าเข้าไปนะครับแกมมา 1.33 นะครับ287นะครับ .3 โดยประมาณนะครับจูลต่อกิโลกรัมเคลวินนะครับแล้วก็อุณหภูมิตัวนี้ฮะเอามาคิดครับเพราะนี่คืออุณหภูมิที่ท่อเอ็กซอน749.8ถอดรูท
นะตรงนี้เลยได้ออกมาเท่ากับ535.9เมตรต่อวินาทีอีกวิธีหนึ่งนะครับในการคำนวณตรงนี้ก็คือคำนวณแบบตัวอย่างแรกก็ได้นะครับใช้สูตรอีกแบบหนึ่งก็คือใช้ความสัมพันธ์ของนี้ก็ได้นะครับ v กำลัง2ส่วน2 cp มีค่าเท่ากับtt 8ลบ t 8แบบนี้ก็ได้นะครับถ้าใช้แบบนี้เราก็จะได้ค่า v ที่ v 8เช่นเดียวกันนะ v 8ได้ออกมาเท่ากันนะครับอันนี้คือเป็นตัวอย่าง 4.1 เนี่ยใช้วิธีนี้นะครับโอเคดังนั้นณตอนนี้นะครับจริงๆเนี่ยข้อมูลของ Core Engine เนี่ยเราได้ครบนะครับเพราะว่าตอนนี้เราได้ทั้งความเร็วที่ทางออกเรารู้แล้วนะว่า v ที่ทางออก v 8เนี่ยนะครับเพราะ v 8นี้สามารถเอาไปสร้างโมเมนตัมพลัสเนาะ 535.9 เมตรต่อวินาทีโอเคครับนี่คือการสรุปจากครั้งที่แล้วว่ามันได้อะไรตรงนี้ออกมาเดี๋ยวจะมีการทำต่อจากตรงนี้งั้นเดี๋ยวเรามาวิเคราะห์ต่อนะครับวิเคราะห์ต่อในหน้า299นี่แหละเดี๋ยวลองเปิดตอนนี้เราถึงไหนแล้วลองเช็ค example นะครับถึงหน้านี้นะครับถึงหน้านี้ใช่ไหมนะครับท่านี้เนาะ v 8เท่านี้ทีนี้นะครับพบแบบนี้นะครับเขามีการใช้ตัวแปรที่ชื่อว่า x function ซึ่ง x function มีสูตรตามนี้โอ้มันดูงงๆนะครับเดี๋ยวดูตัวอย่างหนังสือก่อนเนาะมีการใช้ x function แล้ว x function มันมีหน้าที่ทำอะไรนะครับจริงๆมันมีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการคำนวณพื้นที่ครับอันนี้นะแล้วก็หน้าถัดไปเนาะนี่นะฮะมีการคำนวณออกมาอย่างนี้เดี๋ยวผมจะอธิบายเพิ่มเติมนะครับเราจะเห็นว่านะครับนี่ฮะสูตรสำคัญคือสูตร117ครับนะครับ x function จะเป็นความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรค่าหนึ่งกับพื้นที่ทำไมเราต้องรู้ค่านี้เพราะว่า a 8จากเมื่อกี้เนี่ยเรายังไม่รู้ว่า a 8มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ย้อนกลับไปนะครับพื้นที่ตัวนี้ฮะเนี่ยนะครับพื้นที่ A ตรงเนี้ยเนี่ยพื้นที่ A ตรงเนี้ยเนี่ย A8 เนี่ยเท่ากับเท่าไหร่เรายังไม่ทราบนะครับมันเป็นพื้นที่ที่เกิดทำให้เกิดค่าวิกฤตณบริเวณนี้งั้นเดี๋ยวขอย้อนกลับไปนะครับมีการใช้ x function นี่ x function ที่มามันคืออะไรจริงๆแล้ว x function ที่มานะครับที่มาก็คือ m. เท่ากับ low AV นั่นแหละครับที่มามันคือ m. เท่ากับ low av เดี๋ยวผมจะทบทวนให้นะครับเพราะว่าสูตร x function เนี่ยมันมาจากสูตร100กว่าๆนะครับของบทที่1โอเคเดี๋ยวขออนุญาตเปิดหนังสือครับนะครับบริเวณที่เราคำนวณไอ้ส่วนของข้อ convergence divergence นี่แหละเขาจะพูดถึง x function ไว้นะครับไม่รู้ว่าหนังสือบางเล่มเขาก็ไม่ได้ใช้ค่านี้นะครับแต่ว่าเราสามารถดึงออกมาใช้ตามนี้จะได้ไม่งงมากนะครับโอเคจริงๆนะครับมันมาจาก m. เท่ากับ rho av เนี่ยแหละครับซึ่งเขาจะแทนค่าอธิบายคร่าวๆอย่างนี้นะครับวิธีการที่ได้มาสุดนี้ rho นะครับนั่นคือ p เนาะส่วนด้วย rt นะครับส่วนความเร็วนะครับมันก็เป็นสูตรของความเร็วที่เกี่ยวข้องกับ Mach numberนะครับและ t ก็ใช้สูตรของความสัมพันธ์ของนะครับซึ่งตัว t เนาะเขาจะใช้สูตรความสัมพันธ์ของ t total นะครับส่วนด้วย1บวกแกมมาบวก1ส่วน2ตัวนี้ฮะมันมีความสัมพันธ์ของ Mach number เช่นเดียวกันกับ p นะครับเขาก็ใช้สูตรคล้ายๆกันซึ่งเป็นฟังก์ชันของ Mach number เอามาใส่
จับยัดใส่ในสมการเหล่านี้นะครับจึงทำให้ได้ว่านะ m dot นะครับนะครับปรากฏว่าแทนค่ามาปรากฏว่า m dot เขียนแบบเป็นฟังก์ชันของ mux number เนี่ยจึงมีค่าเท่ากับ p total นะครับคูณกับพื้นที่คูณกับ mux number หารด้วย square root ของ r t totalนะครับแล้วคูณอยู่กับ1บวกแกมมาลบ1มาร์คนัมเบอร์เท่ากับยกกำลัง2นะครับทั้งหมดนี้หาร2เสร็จแล้วยกกำลังลบแกมมาบวก1หารด้วย2แกมมาลบ1นะครับเนื่องจากว่ามีไอ้พวกนี้ไงฮะมันจึงเขียนอย่างนี้คือวัตถุประสงค์เขาก็คือว่าเดิมนะครับที่ math foliage เนี่ยเขียนอยู่ในรูปฟังก์ชันของความเร็ว v เขาต้องการจะเปลี่ยน math foliage นี่คือสูตรของ math foliage ซึ่งเป็นฟังก์ชันของ mux number นั่นเองมันเลยยาวๆออกมาอย่างนี้นะฮะ จากนั้นนะครับเขาบอกว่าโอเคถ้าอย่างนั้นเนี่ยขอนิยามอะไรหน่อยนะครับว่าเทอมมัดนัมเบอร์นะครับเดี๋ยวนะฮะเทอมนี้นะฮะเทอมมัดนัมเบอร์เทอมบริเวณนี้ให้เป็นตัวแปรตัวแปรหนึ่งนะก็เลยว่านิยามเทอมนี้ให้เป็นตัวแปรชื่อว่าตัวแปร x นะครับตัวแปร x ให้มันมีค่าเท่ากับ m นะครับ square root ของแกมมานะครับ1บวกแกมมาลบ1หาร2เนี่ยแล้วก็ m มาร์คนัมเบอร์เนี่ยนะครับยกกำลัง2นะแล้วก็ลบแกมมาบวก1เด็กชีกำลังนะครับหารด้วย2แกมมาลบ1ใช่ไหมถ้ามันมี square root แกมมาอยู่ตรงนี้โอเคมันมีการดึงตัวรวบออกมานะครับโอเคผมบอกว่าไม่ใช่ตัวนี้แล้วกันแต่มีการดึงเอาเทอมบางเทอมจากเทอมบนแหละพอดีไฟอย่างเงี้ยนะฮะพอดีไฟจากเทอมบนอย่างงี้เนาะเราจะเขียน m. ได้อีกแบบนึงครับว่า m. จึงมีค่าเท่ากับ p total นะครับคูณกับ a นะคูณกับ square root ของr t total นะครับแล้วคูณกับตัวแปร x ครับเพราะนั้นเดิมนะครับจาก m. เท่ากับ low av กลายเป็น pta square root rt นะครับคูณอยู่กับฟังก์ชัน xเราเรียกตัวนี้ว่า x function นะครับซึ่งเราสามารถคำนวณ m dot ได้อย่างนี้เพราะนั้นตรงนี้นะครับจะใช้ในการเอาไว้นะสูตรเหล่านี้นะครับจะเอาไว้ในการหาค่านะครับหาค่าใช้ประยุกต์นะประยุกต์หาค่าพื้นที่นะครับในกรณีเกิดค่าวิกฤตได้โอเคเพราะฉะนั้นกลับมาที่ตัวอย่างเรานะครับกลับมาที่ตัวอย่างเราตอนนี้เราถึงไหนแล้วนะครับเพราะนั้นเรายังอยู่ในสเตชัน8อยู่เหมือนเดิมเนี่ยแหละครับก็คือที่ท่อ7ไปเอ็กซอร์สเนี่ยนะครับ x8 นะครับจึงมีค่าเท่ากับ m8 square root ของแกมมาฮอตนะครับจากสีแดงข้างบนเนาะคูณอยู่กับ1บวกตึ๊ดๆๆยาวๆนะครับแล้วก็มีเลขชี้กำลังตรงนี้แทนค่าเลยนะครับปรากฏว่ามาร์กก็คือ1นั่นเองเนาะ square root gamma hot ก็ 1.333 นะครับคูณอยู่กับ1เนาะบวกกับ 1.333 ลบ1ส่วน2อย่างงี้คูณกับมาร์ก1ยกกำลัง2นะครับคูณกับเลขชี้กำลังนะครับลบ 1.333 บวก1นะครับหารด้วย2คูณกับ 1.333 ลบ1ออกมาเป็น 0.673 ข้อสังเกตนะครับถ้า x ตัวนี้จะมีค่าน้อยกว่า1นะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็ดึงนะครับจากสูตรบนสูตรนี้จากสูตรนี้เนี่ยเราต้องการหาเราเอามาประยุกต์นะครับเพื่อหา a นะฮะอ
ราะฉะนั้นนะครับเราจะได้ว่าตามหนังสือนะก็คือย้ายข้างนะครับ x 8นะครับจึงมีค่าเท่ากับ m. ที่จุด8เนี่ยนะครับคูณกับ square root ของ r t t 8นะครับแล้วหารด้วย p t 8แล้วก็หารด้วยตัว a พื้นที่ aทีนี้ m 8มีค่าเท่าไหร่นะครับแต่ในขณะที่ m 8นั้น m dot ที่จุด8แล้วนะครับมันคือ m dot core นะครับบวกกับ m dot ของเชื้อเพลิงก็เอามาใส่ในสมการนะครับและมีการนำเอาค่า air fuel ratio นะครับซึ่งมีนิยามว่า m dot core หารด้วย m dot เชื้อเพลิงจากทั้งหมดนี้เอามารวมกันนะครับสิ่งที่ได้นะครับเราจะสามารถจัดรูปให้อยู่ในรูปของ a 8อันนี้การจัดรูปนักศึกษาต้องไปดูเองนะครับมันจะค่อนข้างยาวนิดนึงนะครับ m 8ส่วนด้วย m dot core นะครับจึงมีค่าเท่ากับนะนี่จัดรูปมาแล้วนะครับ1บวก1ส่วน air fuel ratio นะครับคูณอยู่กับแกมมานะครับ r t t 8นะครับแล้วหารด้วย x 8แล้วก็ p t 8นะครับแทนตัวเลขเข้าไปครับ afr ในที่นี้นะครับ 61.4 นี่เราหามาก่อนหน้านี้แล้วเนาะ64.1 61.4 นะครับ r รู้ t t 8รู้เนาะอันนี้รู้หมดเลย x 8ก็หามาเมื่อกี้นี่เท่านี้นะฮะและ p t 8ก็เราหามาก่อนหน้านี้แล้วเพราะฉะนั้นจึงได้ m. a 8ส่วน m. core นะครับมีค่าเท่ากับ 0.003 เมื่อเช็คหน่วยนะครับจะพบว่ามีค่าเท่ากับ m กำลัง2คูณต่อคูณวินาทีหารด้วยกิโลกรัมแบบนี้ทีนี้มันก็น่าแปลกใจเนาะว่าทำไมเราต้องเขียนเป็นทำไมต้องหาเป็น a8 แล้วมัน a8 เฉยๆไม่ได้มันทำไมต้องเป็นต้องหาด้วย m.core นะครับเพราะว่าเหตุผลข้อนี้โจทย์นะครับปัญหาข้อนี้นะฮะน้อยไปนิดนึงว่าเราต้องคิดแบบนี้เพราะว่าโจทย์ไม่กำหนด m. มาให้นะครับโจทย์ไม่กำหนด m. มาให้เพราะฉะนั้นนะครับในการคำนวณค่า thrust นั้นนะครับนะ fn เนาะค่า thrust เนี่ยถ้าว่ากันตามสูตรเนี่ยมันคือ m.8 มันคือ m. เนาะคูณกับ v8 ลบ v0 นะครับแล้วบวกกับอะไรครับบวกกับ a8 คูณกับ p8 ลบ p0 นะครับซึ่งไอ้ m8 ตรงนี้อีกทีนึงนะฮะเราเรียกว่าโมเมนตัมทัสและเทอมนี้เราเรียกว่าเพรสเชอร์ทัสดังนั้นนะครับเรามีความจำเป็นที่ต้องหารตลอดด้วย m. ครับเพราะว่าเราไม่รู้ m. นั่นเองนะซึ่ง m. 8นะตรงนี้เป็น m. 8จริงๆคือ m. core มันเอา m. core หารตลอดนะหารตลอดด้วย m. core ได้อะไรนะครับผมลบตรงนี้ออกผมหารตลอดนะครับด้วย m. core งั้นเทอมนี้ก็หารด้วย m. core เช่นเดียวกันเทอมนี้ก็หารด้วย m. core นะครับเราจึงต้องคือหาค่า thrust ได้ในเรื่องของ thrust ต่อหน่วยมวลนั่นเองนะครับโจทย์ข้อนี้ทำได้แค่นี้เพราะฉะนั้นนะครับm.8 นะครับนี่หนังสือเขาจะเขียนว่าตรงนี้เขาเรียกว่าค่าฮอตนะทำไมเรียกว่าค่าฮอตเพราะบริเวณนี้คือ core engine เลยเรียกส่วนนี้ว่าเรียกว่าฮอตทัสของฮอตก็คือ jet thrust เองนะครับอีกผมเรียกว่า
ฮอตทัชเพราะว่ายังมีโคทัชจากแฟนอีกนะครับนี่ยังไม่ได้คิดเนาะดังนั้นนะครับตรงนี้เราเลยได้ว่า m.8 ส่วน m.4 มันคืออะไรนะครับมันคือ1นะเธอมีนะฮะเธอมีนะมันคือ1บวก1ส่วน AFR อันนี้เคยวิเคราะห์มาแล้วนะครับคูณกับ V8 ลบ V0 M8 ส่วน M คอร์ได้เท่าไหร่ครับนี่ได้จากตรงนี้เนาะนี่เห็นนะฮะนี่คือที่เราต้องคำนวณมาเมื่อสักครู่นี้ก็ใส่ตรงนี้นะครับบวกกับ A8 ส่วนด้วย M.Core นะคูณกับ P8 ลบ P0 ซ้ายมือเราคือ FN Hot เพราะว่ามันส่วนของ Core นะครับส่วนด้วย M.Core เราต้องค้างไว้อย่างนี้นะเพราะฉะนั้นตัวเลขตัวนี้หาได้หมดเลยนะครับ AFR ทราบอันนี้ทราบนะครับค่านี้ก็คือ0.003 PT8 P0 ทราบเพราะฉะนั้นจึงได้ค่าออกมาเป็นนะครับ369.1นิวตันนะครับหารด้วยกิโลกรัมต่อวินาทีเพราะว่ามันคือนิวตันนะครับคือแรงทรัสต่อมวลการไหลนั่นเองสรุปนะครับณนะตอนนี้ยังไม่จบนะฮะยังไม่จบตอนนี้สิ่งที่เราได้ตอนนี้คืออะไรผมขอเขียนสเก็ตภาพทีหนึ่งนะครับ Engine ที่มี Compressor มี Turbine มี Low Pressure Turbine คนละสีแล้วกันเนาะมี Low Pressure Turbine ซึ่งต่อเพลานะครับไปขับแฟนอันนี้จะมีขอบของเอนจินอยู่ตรงนี้แล้วตรงนี้จะมีแฟนเบรกครอบอยู่นะครับซึ่งอากาศนะครับสองส่วนเนาะอันนี้คอแอร์ m.cornะครับ m.core วิ่งผ่านระบบด้านในนี้เนาะออกมาตรงนี้วิ่งผ่านระบบด้านในนะครับออกมาตรงนี้เนี่ยตรงนี้สิ่งที่เกิดขึ้นนะครับเราได้ตัวเลขออกมาแล้วนะครับว่า fn ต่อ m. นะครับมีค่าเท่ากับ 369.1 ซึ่งตรงนี้เราเรียกว่า hot นะครับ fn hot เพราะว่ามันร้อนนะครับเพราะมันส่วนคอเอนจินมันเกิดการเผาไหม้เนาะมันเกิดการเผาไหม้ที่บริเวณนี้ยังเหลืออะไรครับตอนนี้ทีนี้เรายังไม่ได้คำนวณต่อนะครับยังเหลือส่วนข้างนอกผมใช้สีฟ้าแล้วกันนะครับตรงนี้บายพาสแอร์นะครับตรงนี้นะครับบายพาสแอร์บายพาสตัวนี้ยังสามารถสร้าง FN Core นะหารด้วย M. นะครับได้อีกนะซึ่ง M. นี้เป็น M. Bypass เท่าไหร่นั้นเรายังไม่ได้ทำเดี๋ยวเราจะทำต่อจากตรงนี้นะครับโอเคนะครับอีกสรุปหนึ่งนะอีกสรุปหนึ่งนะครับแล้วก็จะเบรกนิดนึงก็คือว่าณตอนนี้เราทำอะไรมานะครับกว่าที่จะมาได้ถึงจุดนี้เนี่ยนะครับเราผ่านอะไรมาบ้างผมเขียนเป็น engine ไว้กว่าจะได้ถึงจุดนี้เราได้อะไรบ้างเราเขียน TS diagram หน่อยครับผ่านอะไรมาบ้างนะครับอ
เริ่มต้นเนี่ยนะครับข้อนี้อากาศที่ทางเข้านะฮะข้อนี้อากาศที่ทางเข้าเป็นความดันบรรยากาศเนาะมีความเร็ว 0.8 มัคนะครับมี pressure 101.3 กิโลปาสคาลมีอุณหภูมิภายนอก 288.2 เคลวินนะครับอากาศเหล่านี้เมื่อวิ่งมาปะทะบริเวณขอบนี้นะครับเราจะต้องเปลี่ยนเป็น PT0 แล้วก็ TT0 ก่อนแล้วก็เข้าท่อ intake นะครับเพราะฉะนั้นเราจะเริ่มจากการเขียน0 static นะครับเส้นนี้ฮะเส้นข้างล่างเลยเนาะนี่คือเส้น 101.3 กิโลปาสคาลอุณหภูมิณจุดนี้คืออุณหภูมิ 288.2 เคลวินนะครับเราเรียกจุดนี้ว่า 0S นะครับเพราะเป็นภาวะ 0 static นะครับหลังจากนั้นนะครับเมื่อมันเปลี่ยนเป็นนะครับเนื่องจากมันมีความเร็วกับ 0.8 มัคนะครับความเร็ว 0.8 มัคทำให้เกิด pressure สูงขึ้นเล็กน้อยนะครับในข้อนี้มีการคิด efficiency มีไหมฮะของ intake ไหมหลังจากตรงนี้นะครับ pressure มันบิ้วขึ้นมานิดนึงเป็นเส้นเล็กๆเส้นนี้แล้วกันนะครับอันนี้คือ pressure total นะครับซึ่งมีค่ากับ154กิโลปาสคาลก็จะมีการเพิ่มขึ้นมาอย่างนี้เนาะมันเป็นจุดนี้นะฮะซึ่งมันก็จะได้ค่าอุณหภูมิ total ค่าหนึ่งนะครับหลังจากนั้นนะครับนะครับอันนี้0อันนี้1ใช่ไหมฮะหลังจากนั้น1ไป2นะครับ1ไป2คือการวิ่งตกข้อสเตชัน2เนี่ยสเตชัน2คือ low pressure compressor นะครับ low pressure compressor มีความสามารถก็คือ PR เท่ากับ 2.5 เท่าดังนั้นก็เลยเพิ่ม pressure ขึ้นมาอีกนิดนึงจึงได้อีกเส้นหนึ่งขึ้นมานะครับเส้นนี้ก็คือความดัน pressure เท่ากับ386กิโลปาสคาลใช่ไหมครับ386กิโลปาสคาลซึ่งเวลาคิดเป็นไงฮะมันจะมีเส้นประขึ้นไปก่อนตรงๆนะครับนั่นคืออุดมคติเนาะอันนี้0 1นะครับอันนี้คือ2พามและเราต้องเขียนเส้นเอียงอันนี้คือ2จริงอุณหภูมิก็ได้ตามจุดนั่นแหละครับจากนั้นทำไงฮะจากนั้นเกิด pressure นะครับอัดอากาศขึ้นไปอีกนะจาก2ถูกอัดอากาศขึ้นเป็นอีก pressure อีกค่าหนึ่งเส้นนี้แล้วกันนะครับเส้นนี้คือ pressure หลัง high pressure compressor นะครับซึ่งนะครับวิ่งเข้ามานี่วิ่งเข้ามานี่อากาศวิ่งเข้ามาผ่านตรงนี้มาแล้วเนาะ1มา2นะครับดังนั้นจาก2มา3ผ่าน high pressure compressor pressure จึงเพิ่มขึ้นมานะครับเป็น 1,351 กิโลปาสคาลก็คือเส้นทั้งบนที่เพิ่งกำลังเขียนตรงนี้จากตรงนี้นะครับก็จะมีการเพิ่มขึ้นมาตรงๆนะครับเป็น3พามและเอียงๆอย่างนี้นะครับเป็น3จริงนะครับซึ่งเราก็สามารถคำนวณได้ตามสเต็ปขึ้นมาจากนั้นเส้น1 3 5ตรงนี้แหมมันน่าจะไปงี้เนาะปรากฏว่ามันเกิดลอสใช่ไหมฮะในคอมพรสชันแชมเบอร์ตรงนี้นะเกิดลอสในคอมพรสชันแชมเบอร์ค่า1เพรสเชอร์ในคอมพรสชันแชมเบอร์ที่ออกมานะครับถึงจุดที่4เนี่ยนะครับจุด4เนี่ยมันเลยมี pressure drop จึงเขียนเส้น pressure drop คู่กับเส้น1 3 5นะครับเส้นนี้นะตรงนี้คือ pressure 1 2 4 3กิโลปาสคาลเพราะฉะนั้นโปรเซสนะครับจะวิ่งจากจุด3สมมติจุด4ตรงนี้มาจุด4นะซึ่งจุด4เนี่ยเรารู้อยู่แล้วว่ามันเป็นอุณหภูมิ TET เนาะนะครับซึ่งก็คือ 1,000 กว่านะครับตามที่โจทย์กำหนดนะก็วิ่งมาอย่างนี้ฮะวิ่งมาเส้นนี้เราก็ค่อยไล่อันนี้จุด4นะครับจุด4นะครับก็คือ TET นะฮะ Turbine Entry Temperature นะครับซึ่งในข้อนี้เท่าไหร่นะครับตัวเลข Turbine Entry Temperature มีค่าเท่ากับ 1,250 เคลวินจากนั้นเราต้องการหาค่าจุด5นะครับไปไหนครับ C นะครับ
ค่อมเทอร์ไบน์ออกมาคือจุดห้านี่จุดตอนนี้จุดสี่อยู่ตรงนี้นะครับจุดห้าคือจุดนี้ค่อมเทอร์ไบน์นะครับเทอร์ไบน์เนี่ยดักเอาพลังงานไปใช้แล้วดักยังไงนะครับเราคิดได้จาก W. ของ High Pressure Compressor มีค่าเท่ากับ W. ของHigh Pressure Turbine ซึ่งตรงนี้สามารถคำนวณออกมานะครับนะเนื่องจากว่ามันคือ MC Delta T เนาะเท่ากับ MC Delta T ซึ่งฝั่งซ้ายเนี่ยรู้หมดเลยนะครับแล้ว M ตัด M หายกันไปเพราะนั้นเราจะเหลือ unknown แค่ T5จึงได้ค่า T total ที่จุด5มานะครับเป็นค่าจริงมาก่อนนะครับนั่นก็คือเราจะได้จุดนะ pressure ก็ดรอปลงมาเราไม่ดู pressure นะครับเราจะได้จุด5ออกมาก่อนที่จุดนี้5จริงนะครับซึ่งมันจะลงมาเอียงๆอย่างนี้นะเพราะว่าโปรเซสมันเป็นโปรเซสของมันมีประสิทธิภาพของเทอร์บานจุด5เราจึงได้ออกมาก่อนว่าเป็นอุณหภูมิค่า1นะครับนะครับถ้าย้อนกลับไปดูจุด5เนี่ยนะเราจะได้ออกมาเท่ากับ1057นะครับ1057เคลวินทีนี้จากตรงนี้เนี่ยนะครับเราจะได้ตามมาคือหลังจากเราได้เส้นจริงมันจะสลับกับด้านซ้ายเนาะด้านซ้ายเนี่ยเราได้พามก่อนนะครับแต่ฝั่งเทอร์ไบน์เนี่ยเราได้5จริงก่อนนะในจุด5นะครับต่อไปเราต้องหา5พาม5พามแล้วก็ใช้สูตรประสิทธิภาพเราจึงได้5พามออกมาพอเราได้5พามสิ่งที่ตามมาคือเราจะสามารถหาค่าเพรสเชอร์ได้ครับคือเส้นนี้เส้นนี้คือเส้นเพรสเชอร์ค่า1นะครับซึ่งในที่นี้นะครับมันคือ 585.7 585.7 กิโลปาสคาลอันนี้คือที่จุด5หลังจากนั้นนะครับทำไงต่อครับโฟลก็วิ่งผ่านนะอากาศร้อนเนี่ยนะจากนี้นะครับวิ่งผ่านHigh Pressure Turbine ละก็ไปที่ High Pressure Low Pressure Turbine วิ่งผ่าน Low Pressure Turbine ก็คือ State 6เหมือนเดิมครับ Work ของ High Pressure Low Pressure Compressor Work ของ Low Pressure Compressor จะต้องมีค่ากับ Work ของ Low Pressure Turbineเช่นเดียวกันครับ MC Delta T เหมือนเดิมเนี่ยเราก็จะได้ TT 6ออกมาก่อนนะครับเมื่อสักครู่นี้ TT 5มีค่าเท่ากับ500เนาะโทษทีฮะ TT 5เมื่อสักครู่นี้มีครับ1057 1057คราวนี้ TT 6ค่าที่ได้ออกมานะครับจากการคำนวณก็คือ875เพราะนั้นเราจะได้จุด5เราเขียนเอียงๆมาก่อนนะครับตรงนี้เป็น875เคลวินนะครับซึ่งพอได้875เคลวินทำไงต่อครับเราก็ต้องมาหาเส้นประครับซึ่งก็คือ5พรามหรือ6พรามนะครับเราได้6ออกมาก่อนพอได้6พรามมาแล้วเราจะไปคำนวณหาค่าเพรสเชอร์ได้อีกทีหนึ่งดังนั้นนะครับก็สามารถคำนวณหาเพรสเชอร์ได้จึงได้ค่า pressure P6 เส้นนี้นะฮะ P6 PT6 เนี่ยออกมานะครับจากความสัมพันธ์ไอเซนโทปิกก็คือ250นะฮะกิโลปาสคาลและค่าตรงนี้นะครับก็คือสิ่งที่เราต้องการเนาะ875ตัวนี้กับ600ตัวนี้เพราะว่าตัวเลขตรงนี้คืออะไรครับมันคือตัวเลขนะครับตัวที่ตัวเอนจินตรงคอเอนจินนั้นสร้างส่งไปที่เจ็ตไบท์ซึ่งก็นั่นแหละครับ PT6 เนาะมีค่าเท่ากับ250กิโลปาสคาลนึงเลยเท่ากับ PT7 ด้วยนะครับเพราะว่าไม่เกิดลอสนะครับและมีค่า TT6 นะศักยภาพนี่คือศักยภาพที่เขาได้เนาะก็คือ875เคลวินนะครับนี่คือกราฟ TS diagram ที่เราต้องเขียนประกอบนะครับเพื่อให้เราทราบให้ได้ว่าไอ้สองตัวเลขสำคัญตัวนี้นะครับซึ่งจะมีศักยภาพพ่นลมออกไปที่ความดันบรรยากาศ101กิโลปาสคาลเนี่ยมันมีความสามารถในการดันอย่างไรโอเคนะครับก็สเต็ป
ก็จะเป็นเช่นนี้ค่อยๆทำไปนะครับตั้งแต่จุด0 1 2 3 4 5 6ไล่ไปเรื่อยๆนะครับจนมาถึงจุดตรงนี้เดี๋ยวเราจะเบรกตรงนี้ก่อนนะครับเพื่อที่จะมาวิเคราะห์ส่วนที่เหลือก็คือส่วนของ bypass นะครับงั้นเดี๋ยวจะจบตรงนี้ก่อนนะครับ หน้าจอที่แสดงอยู่เนาะเราจะมาดูในเรื่องของส่วนที่เป็น bypass แล้วมาเรียนโอเคนะครับในส่วนของ bypass นะดูตัวแหน่งดูหนังสือนิดนึงก่อนนะเวลาคิด bypass ลองดูนะครับเขาก็จะเรียกว่าอะไรเขาเรียกว่า session 9นะครับในส่วนของ bypass ดักซึ่งเรียกว่า cold jet นะฮะเมื่อกี้เราทำ hot jet ไปแล้วนะครับซึ่งเป็น hot jet ต่อหน่วยมวลเนี่ยนะข้อนี้นะครับเนื่องจากเขาไม่ยอมให้ค่า m dot มาลองคิดเป็นต่อหน่วยมวลไว้ก่อนนี่คือ bypass cold jet นะครับที่ exhaust เพราะนั้นเราต้องมาคิดต่อนะครับก็คิดไปต่อไปเรื่อยๆนะมี loss ของ bypass นะครับมีการคิดค่า pressure ratio critical เนาะคล้ายๆกันนะครับหลังจากนั้นก็จะเช็ครู้ว่ามันโช๊คหรือไม่โช๊คนะครับพอทราบว่าโช๊คหรือไม่แล้วนะก็ทำไงต่อนะครับก็หาค่าความเร็วได้หาค่า x function อีกทีนึงนะครับโอ้เมื่อกี้ผมก็ลืมไปว่าจริงไม่ต้องหาใช้ไม่ต้องใช้ x function โอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยกลับไปตรงนู้นเอาละงั้นเราเริ่มเลยนะครับเราเริ่มเลยตอนนี้นะครับเรากำลังมาถึงผมเขียนเป็นแท่งๆหนึ่งแล้วกันเนาะแท่งนี้อันนี้คือส่วนของคอเราจะไม่สนใจมาแล้วว่าคอเป็นอะไรในส่วนของคอนั้นนะครับเราจบกันไปแต่ว่าในส่วนของคอนะมีการเอามาขับแฟนเบสอันนี้คือแฟนเบสนะใบแฟนนะครับซึ่งใบแฟนนั้นนะครับมีค่าแฟน pressure ratio เนี่ยเท่ากับ 2.5 เนี่ยซึ่งเป็นตัวเลขที่ค่อนข้างสูงนะครับนี่แต่อย่าลืมว่าตอนนี้มันเป็น low bypass turbo fan นะครับเพราะฉะนั้นตัว fan blade อาจจะมีหลาย state นะฮะมันเลยสามารถสร้าง pressure ratio กับ 2.5 ได้เอ้ยใช่ไหมใช่ fan pressure ratio นะครับเดี๋ยวก็คือ low pressure นั่นแหละครับ high low pressure pressure ใช่ครับ 2.5 นะครับ PR ของ low pressureเท่ากับ 2.5 นะครับแล้วเราเรียกตัวเลขว่าอะไรนะครับจุดนี้คือจุด0จุดนี้เรียกว่าจุด1เนาะหลังตรงนี้เราเรียกว่าจุด2นะจุดนี้เรียกว่าจุด2เพราะฉะนั้นตรงนี้นะครับคือจุด2จากจุด2เนี่ยเราจะเห็นว่ามันจะมีลักษณะของท่ออ่ะเนี่ยตัวเอนจินนะครับเรามีตัวคอเอนจินแล้วก็มีอันนี้คือตัวบอดี้ของเอนจินเนาะนะครับเราเห็นว่าตรงนี้นะครับมันมีลักษณะของการเป็นท่อเจ็ตนะอากาศวิ่งเข้ามาตรงนี้เนาะถูกลมเนี่ยถูกใบพัดเนี่ยตีออกมาที่บายพาสนะครับแล้วมันก็พ่นออกมาตรงนี้นะพ่นออกมาตรงนี้ฮะนั้นเราจะเห็นว่าตัวเนี่ยชิ้นเนี้ยฮะชิ้นเนี้ยมีลักษณะเป็นนอสโซนะครับตรงชุดสีเขียวเนี่ยมีลักษณะเป็นนอสโซเป็นนอสโซก็คือตัวครอบที่มันครอบอยู่ข้อแฟนแหมไฟแฟนเบรกอยู่นะครับมันมีความเป็นนอสโซอยู่แล้วเราก็เรียกหลังนอสโซสีเขียวเมื่อกี้เนี่ยเราเรียกว่าจุด9นะครับตรงนี้นะจุด9นะครับจะเป็นจุด9หรือ9เพราะฉะนั้นเราก็น่าจะพอคิดได้นี่จากโจทย์นะครับนะจุด2นะครับจุด2มีค่าเท่าไหร่จุด2เนี่ยนะครับมันมีค่า pressure ออกมาละนะครับคืออ่ะเอาค่า total temp ก่อนย้อนกลับไปนะครับที่ station 2เนี่ยเราได้ PT 2นะครับมีค่าเท่ากับ386กิโลปาสคาลและ TT 2นี้รีคอร์นะครับไปย้อนเอากลับมาว่ามีค่าเท่ากับ
440.9เคลวินนะครับเพราะนั้นเรามาคิดสเตชัน9กันตรงนี้แล้วกันนะครับสเตชัน9ที่สเตชัน9อันดับแรกเนื่องจากไม่มีลอสจาก Energy นะครับ No Heat นะครับ No Heat Loss นะครับก็เลยประเมินว่า TT 9นะครับให้เท่ากับ TT 2นี่แหละก็คือ 440.9 แต่ว่า PT 9นะครับนะครับโจทย์บอกว่าท่อเนี้ยเกิดลอสนะครับเกิดลอสที่ท่อดับตัวนี้ลอสเท่าไหร่นะครับลอส 5% นะครับเกิดลอส 5% ดังนั้นนะครับ PT 9ก็เลยมีค่าเท่ากับนะครับ 0.95 นะครับคูณกับ PT 2นะเพราะมันลอสไป 5% ดังนั้นก็เลยเป็นนะฮะ 0.95 คูณอยู่กับ386กิโลปาสคาลจึงได้ค่า PT 9นะครับ 366.7จริงๆผมเขียนเลข9เนี่ยให้มันเหนือขึ้นมานิดนึงดีกว่าเนาะอันนี้เขียนนี้มันจะเดี๋ยวจะเข้าใจผิดนะจุด9นี่ต่อขึ้นมาก็คือในท่อรัสเซลนี่แหละนะครับกิโลปาสคาลเพราะว่าเดี๋ยวหลุดออกจากเจ็ตออกมามันจะเป็นจุด0นะเนาะนะครับจุด0เป็นความดันบรรยากาศดังนั้นนะครับที่ท่อเจ็ตตัวนี้ถ้าผมขยายสีเขียวออกมานะครับขยายสีเขียวมาเช่นเดียวกันครับสีเขียวนี่คือศักยภาพครับสีเขียวเนี่ยมีศักยภาพของการทำงานอยู่เท่ากับ 366.7 กิโลปาสคาลนะครับมีอุณหภูมิเท่ากับ 440.9 เคลวินเนี่ยมันสามารถที่จะดันทำให้เกิดโฟลว์เนาะเพราะว่ามันจะต้องดันอากาศจาก366เนี่ยดันออกมาข้างนอกซึ่งข้างนอกเนี่ยคือความดันบรรยากาศนะมีค่า P0 เท่ากับ 101.3 เหมือนเดิมเลยครับเราก็ต้องเช็ค pressure ratio นะครับว่าการที่ในแชมเบอร์เนี่ยมันมีความสามารถในการศักยภาพนะ potential เนาะเหมือนใช้คำเดิมนะครับมันมี potential อยู่สูงเนี่ยขนาดเนี้ยมันจะดันให้เกิดความเร็วได้เท่าไหร่เช่นเดิมครับเพราะฉะนั้นเราต้องเช็คว่า PR criticalนะครับในที่นี้มันเป็นค่าโคนะครับ PR critical คือ P total 9หารด้วย P 0เนี่ยนะครับกับค่า critical เนี่ยนะฮะมันจะมีค่าเท่ากับแกมมาโคนะในกรณีนี้นะครับเพราะว่าอากาศมันเย็นไม่ได้เป็นอากาศที่เผาไหม้บวก1หารด้วย2นะแล้วก็ยกกำลังนะครับแกมมาโคหารด้วยแกมมาโคลบ1ตัวเลขออกมานะครับคือ 1.893 ตัวเลขตัวนี้จะมากกว่าฝั่งพอตเล็กน้อยนะครับคราวนี้เหมือนกันครับ TR critical คำนวณไม่รอเลยนะครับก็มีค่าเท่ากับ 1.2 เนื่องจากเราใช้ค่าแกมมาโคคราวนี้ศักยภาพของเราเป็นไงครับ PT 9ส่วน P 0ดันไปมีค่าเท่ากับ 366.7 หารด้วย 101.3 กิโลปาสคาลดังนั้นมันได้ค่าเท่ากับ300ไม่โทษทีนะ 3.62 เอ๊ะค่านี้เป็นยังไง 3.62 ตัวนี้เป็นไปได้ไหมฮะ 3.62 มันดันไปมากกว่านะครับ 1.893 ซึ่งแน่นอนครับเราสามารถสรุปได้ทันทีว่าโชคเหมือนกันเมื่อโชคก็แสดงว่าที่ท่อดักตัวนี้เต็มที่เลยก็คือ M เท่ากับ1นะครับความหมายคือมัก1นั่นเองเพราะฉะนั้นเหมือนเดิมครับเราก็จะมาคิดว่าเต็มที่เนี่ยนะครับ pressure จาก 366.7 เนี่ยเต็มที่เลยบริเวณนี้เนี่ยบริเวณที่ปลายท่อตรงเนี้ย pressure ตัวนี้เป็นเท่าไหร่เหมือนเดิมครับเราก็จะบอกว่าดังนั้นนะครับสิ่งที่เป็นไปได้คื
อัตราส่วน 1.893 เนี่ยมันคือนะครับสิ่งที่เป็นไปได้นะครับก็คือ PT9 นะฮะหารด้วย P9 ได้ไหมต้องเรียกว่า P9 เนาะหารด้วย P9 นะครับซึ่ง PT9 มีค่าเท่ากับ300กว่ากว่าดังนั้นเราจึงสามารถย้ายข้างนะครับหา P9 ว่า 366.7 กิโลปาสคาลเนี่ยหารด้วยเต็มที่ของเขาก็คือ 1.893 จึงได้ค่า P9 มานะครับมีค่าเท่ากับ 193.7 ในทำนองเดียวกันนะครับเราคำนวณหา T9 มาได้ด้วยเลยนะครับก็คือ440.9 เคลวินนะครับหารด้วย 1.2 นี่คือเรโชสมดุลที่เป็นไปได้เกี่ยวกับอุณหภูมิก็คือ 367.4 เคลวินอันนี้กิโลปาสคาลดังนั้นนะครับตัวเลขสีแดงๆข้างบนเนาะสิ่งที่เป็นไปได้คือบริเวณสีแดงตรงนี้นะครับpressure ของเขาก็คือ P9 จะมีค่าเท่ากับ 193.7 กิโลปาสคาลและไอ้ 193.7 กิโลปาสคาลตรงนี้จะดันไปที่ P0 นะครับแน่นอนครับบริเวณนี้จึงเกิด pressure touch เช่นเดียวกันสเต็ปเดิมเลยครับเพราะนั้นสเต็ปเดิมนะครับข้อสรุปอีกอันหนึ่งคือ M9 มีค่าเท่ากับ1มัคเนาะดังนั้นนะครับจึงได้ V9 มานะครับว่าเท่ากับ M9 square root แกมมา T อย่าลืมแกมมาตัวนี้เป็น 1.4 นะครับ M มีค่าเท่ากับ1ก็จะกลายเป็น 1.4 นะครับคูณกับ287นะครับแล้วก็คูณกับ 367.4ที่เราได้อุณหภูมิโพทองมาดังนั้นนะครับความเร็ว V9 จึงมีค่าเท่ากับ 384.2 เมตรต่อวินาทีเหมือนเดิมครับวิเคราะห์ X9 นะครับเพราะว่าเราต้องการทราบค่าพื้นที่นะครับ X9 มีค่าเท่ากับ 0.685 ครับรวบรัดมานะครับ0.685จากสูตรยาวๆนะครับซึ่ง X9 นั้นนะครับจะมีค่าเท่ากับ m. ที่จุด9เนี่ยแหละนะคูณกับ square root ของแกมมาโคนะครับ TT9 นะหารด้วยพื้นที่ A9 และ PT9 ตรงนี้มีประโยชน์อย่างไรนะครับ m. จุด9มันคืออะไรครับมันคือค่า m. bypass นะฮะมันคือm. by pass เองดังนั้นตรงนี้นะครับเราจะได้ย้ายข้างนะครับนะจากสมการตรงนี้นะครับเราสามารถสลับกลับด้านกันได้ว่า a9 ส่วนด้วย m. by pass นั้นวัดค่าที่เหลือมันรู้หมดเนาะจึงมีค่านะครับต่อนิดนึงครับยังรอนิดนึงติดสูตรไว้ก่อนนะครับเท่ากับ R โค ไม่ใช่แกมมาเนาะตัวทีนะครับอันนี้จะเป็นค่า R R โคนะครับ TT9 หารด้วยค่า X9 แล้วก็ PT9 นะครับตรงนี้มีอีกนิดหนึ่งครับก็คือว่าค่า bypass ratio นะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเราต้องหา a9 ส่วน m. core นะครับเพราะก่อนหน้านี้นะครับเราสร้างสูตรเป็น a9 ส่วน m. core ไว้ในที่ hot นะครับเพราะนั้น bpr ตัวนี้เนื่องจากมันมีค่าเท่ากับ m. bypass นะหารด้วย m. core เพราะฉะนั้นเราเอา bpr ตรงนี้จับยัดเข้ามาในนี้อีกทีหนึ่งนะครับจึงได้ว่านะครับนะเพราะฉะนั้น m bypass นะเทอมนี้นะฮะจึงมีค่าเท่ากับ BPR bypass ratio นะครับคูณอยู่กับ m. core เพราะฉะนั้นเราจึงสามารถหาค่า a9 ส่วนด้วย m.
ขอบได้นะครับก็ย้าย BPR ขึ้นมาคูณแหละจากด้านนู้นเนาะจึงได้ค่านะครับออกมาเท่ากับศูนย์จุดศูนย์ศูนย์หนึ่งนะครับ m กำลังสอง s นะครับแล้วก็กิโลกรัมเรามีความจำเป็นนะครับที่จะต้องเขียนอยู่ในรูปนี้นะครับเพราะก่อนหน้านี้นะครับที่เราเลคเชอร์กันไปเนี่ยนะตอนที่เราคิด hot jet task เนี่ยนะครับนะครับเราก็เขียนอยู่ในรูปของ a ส่วนด้วย m dot อย่างนี้เช่นเดียวกันนะครับมันเรามีความจำเป็นที่จะต้องดีไลท์ความสัมพันธ์ให้อยู่ในรูปของพื้นที่ต่อหน่วยมวลนะครับโอเคดังนั้นนะครับพอเราได้ถึงจุดนี้แล้วเนี่ยเราก็คิด trust ต่อนะครับจาก trust ของเครื่องยนต์นะครับที่นะ FN นะครับเราเรียกว่า FN Co เพราะว่าเป็น Co Jet Trust เนาะ FN Co ก็คือดูดีนะครับ M. Bypass นะครับเพราะว่าอากาศที่วิ่งผ่านใบแฟนมันคือ Bypass M. Bypass คูณกับ V 9ลบ V 0นี่คือโมเมนตัมทัสที่เกิดกับแฟนเบรกบวกกับ A 9นะครับส่วน P 9ลบ P 0นี่คือสูตรปกติทีนี้เราจะเอา M. หารตลอดนะครับเอาอะไรครับเอา M. Core หารตลอดเพราะว่าข้อก่อนหน้านี้เราใช้เป็น trust ต่อ M. Core เพราะนั้นตัวนี้ก็กลายเป็น M. Core หารด้วยนะครับตัวนี้ก็เป็น M. Core หารด้วยทีนี้ M. Bypass ส่วน M. Core คืออะไรครับนี่ไงครับ M. Bypass ส่วน M. Core คือ Bypass Ratio นั่นเองนะเพราะฉะนั้นตรงนี้มันคือ BPRครบนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เราจึงได้ตัวเลขมานะครับว่า BPR มีค่ากับ 0.8 นะครับ V9 คำนวณมาเมื่อสักครู่นี้ 384.2 นะครับ V0 ความเร็วของอากาศยานก็ 272.2 นะครับคูณอยู่กับ A. ส่วน A9 ส่วน M. Core มาจากไหนฮะนี่ไงครับตัวเลขตัวนี้เพิ่มคำนวณมาก็ 0.001 นะครับ P9 เพิ่มคำนวณมานะครับ 193.7 และ P0 นะครับ 101.3 นะครับกิโลปาสคาลเพราะฉะนั้นคูณ10กำลัง3ด้วยจึงได้ FN Co นะครับต่อตัวนี้มาเท่ากับ182นะครับกิโลนิวตันเนาะ182นิวตันต่ออะไรครับต่อกิโลกรัมเปอร์เซกสรุปนะครับสรุปไฟนอลทัวทอลนะครับn plus total นะครับเรามีอยู่2ส่วนเรามีส่วนของ core engine นะครับซึ่งเราก็จะได้ fn hot ส่วน m core เก็บไว้ละส่วนของ bypass นะครับเมื่อสักครู่นี้ที่คำนวณเราได้ fn core ส่วนด้วย m core นะครับเพราะฉะนั้น FN total ก็หมายถึงนะครับ FN total นะครับหารด้วย M. Core มวลที่เข้าไปในส่วนกลางนะครับก็คือ FN hot หารด้วย M. Core และบวกกับ FN cold หารด้วย M. Core เช่นเดียวกันใส่ตัวเลขไปเลยนะครับเพราะฉะนั้นมันคือ306
69.1 นะครับนิวตันต่อกิโลกรัมเปอร์เซกบวกกับ182เพิ่งได้มาสักครู่นี้นะครับนิวตันต่อกิโลกรัมเปอร์เซกนะครับจึงมีค่าเท่ากับ551.1นะครับนิวตันต่อกิโลกรัมเปอร์เซกอันนี้คือช็อตที่ได้จากทั้งนะครับ FN Cold กับ FN Hot ผสมกันนะครับมีเจ็ตอยู่2ส่วนไม่ใช่แค่เจ็ตนะครับทั้งเจ็ตทั้งเพรสเชอร์นะครับทั้ง2ส่วนทีนี้เรามาสรุปต่อโจทย์ข้อนี้เป็นการเปรียบเทียบกันนะครับระหว่างเทอร์โบเจ็ตกับเทอร์โบแฟนนะครับนะครับโจทย์นะครับโพรโพซอลเนี่ยนะครับนะเขาบอกว่ามันต้องให้ได้ทรัสเท่าไหร่นะครับ 5.5 กิโลนิวตันโจทย์ข้อนี้นะดังนั้นแมสโฟเรตที่ต้องการทำยังไงครับm.call นะมวลที่เข้านะครับเราคิดอย่างนี้ได้ไหมฮะเราคิดว่ามันคือคือตอนนี้ตัวเลขเรามีเป็น500นะครับ51นิวตันเนาะกิโลนิวตันอ่ะอย่างเงี้ยฮะนะตัวเลขตรงนี้มันคือ 5,500 ดูในหนังสือแล้วก็งงเนาะอ่ะวันนี้เราเล่นแรกไปท่าตรงนี้ดีกว่าเรามีความสามารถในการสร้าง fn ส่วน m dot core เนี่ยเท่ากับค่านี้อ่ะก็ง่ายๆครับเนื่องจาก fn ส่วน m dot core เนี่ยนะฮะมันคือ 551.1 ซึ่ง FN นะครับตัวตั้งนะตัวตั้งนะมันคือเท่าไหร่ครับนี่เราต้องการ require เท่าไหร่ครับเราต้องการ require task 5,500เพราะฉะนั้นเราจึงได้ว่า m.call จึงมีค่าเท่ากับ 5,000 ย้ายค่านะครับนี่เอา m.call มาเนาะก็คือ FN ส่วนด้วย551.1 นะครับก็คือ 5,500 ส่วนด้วย551.1อ่ะตัวเลขปัดๆมานะครับมันคือ10กิโลกรัมเปอร์เซ็นต์นะครับนี่คืออากาศที่มันจะบริโภคเข้าไปในเครื่องยนต์นี้ซึ่งนะครับความสำคัญอีกนิดนึงก็คือ m.dot bypassนะครับมันคือ m.core คูณกับ bpr ใช่ไหมครับเราคิดออกมาที่ได้อะไรก็คือข้อนี้ก็คือ10กิโลกรัมเปอร์เซกเนี่ยแหละเมื่อกี้นั่นนะคุณได้มาเนาะ m.core นะครับคูณอยู่กับ 0.8 ก็จะได้ 0.8 กิโลกรัมตัวที่8นะฮะได้8ได้8กิโลกรัมเปอร์เซกอันนี้คือนะครับมวลนะชีวิ่งตรงนี้นะนี่นะครับ8กิโลกรัมเปอร์เซกดังนั้นมวลเข้าเครื่องยนต์เป็นเท่าไหร่ครับมวลเข้าเครื่องยนต์มีข้ออีกความสัมพันธ์หนึ่งนะครับเราไปดึงมาใช้นะ m dot ของเชื้อเพลิงนะครับมีค่าเท่ากับ m dot core หารด้วย air fuel ratio นะครับซึ่ง m dotคอเมื่อกี้เราคิดกันมาแล้วเนาะก็คือ10กิโลกรัมต่อวินาทีหารด้วย air fuel ratio 61.4 เพราะนั้นตรงนี้เราจะได้มวลอัตราไหลของเชื้อเพลิงกับ 0.16 กิโลกรัมเปอร์เซ็นต์นะครับเราเก็บไว้ดังนั้นคิดต่ออีกหน่อยว่า
m dot r นี้เรากำลังคิดมวลอยู่นะครับเท่ากับ m dot bypass บวก m dot call เก็บไว้คำนวณเก็บไว้นะคือ10บวกกับ8นะครับก็คือ18กิโลกรัมต่อวินาทีทีนี้นะครับสิ่งสำคัญคือนะการแบกน้ำหนักของเชื้อเพลิงต่อไปนะครับคิดการแบกน้ำหนักเชื้อเพลิงเมื่อสักครู่เนี่ยตัวเลขที่สำคัญที่สุดคือตัวเลขนี้นะครับ m dot fill ครับที่เหลือเป็นการคิดแบบวิเคราะห์มวลในส่วนอื่นเนื่องจากโจทย์เขาบอกว่าเราต้องบินด้วยเวลา10วินาทีไม่10นาทีโทษฮะ10นาทีนะครับมิสไซล์ตัวนี้ต้องบินด้วยความเร็วต้องบินได้ระยะเวลา10นาทีนะครับเพื่อทำการลบนะเพราะฉะนั้นนะครับ m ของเชื้อเพลิง10นาทีก็คือว่าเราต้องเตรียมเชื้อเพลิงไว้ตามนี้เนาะก็คือ0.16กิโลกรัมต่อวินาทีเนี่ยต้องคูณกับ10นาทีต้องคูณกับ60วินาทีนะครับเพราะฉะนั้นมันคือเท่ากับ96กิโลกรัมนี่คือน้ำหนักของเชื้อเพลิงที่ต้องแบกไปสำหรับเครื่องยนต์เทอร์โบแฟนเครื่องนี้นะครับน้ำหนักเชื้อเพลิงที่ต้องแบกไปเพราะฉะนั้นนะครับคิดต่อนะครับมวลรวมเทอร์โบแฟนตัวเทอร์โบแฟนนะครับมีน้ำหนักเปล่า140กิโลกรัมนะครับบวกกับน้ำหนักเชื้อเพลิงอีก96กิโลกรัมจึงได้เท่ากับ236กิโลกรัมเพราะฉะนั้นข้อนี้นะครับโจทย์นะฮะโจทย์บอกว่าต้องมีมวลไม่เกิน225กิโลกรัมดังนั้นในข้อนี้นะครับทำมาแทบตายปรากฏว่า200ตัวนี้มากกว่าเพราะฉะนั้นใช้ไม่ได้นะครับตามโจทย์ตัวนี้นะครับเพราะว่าถ้าเราเปรียบเทียบนะอันนี้มาทำตามตารางสรุปนะครับเพราะข้อนี้สรุปแล้วเทอร์โบแฟนไม่เวิร์กไม่สู้นะครับเทอร์โบแฟนไม่สู้เทอร์โบเจ็ตสรุปนะครับอย่างนี้ฮะทำตารางสรุปเจ็ตแฟนนะครับทรัสเป็นไงทรัสจะเป็น 5.5 กิโลนิวตันทั้งคู่นะครับ 5.5 กิโลนิวตันทั้งคู่มันมีนะครับปรากฏว่าเทอร์โบแฟนนะครับมีดรายเวทให้มาดูดรายเวทนะครับดรายเวทคือน้ำหนักตัวเปล่าน้ำหนักตัวเปล่าของเจ็ตเนี่ยมัน66กิโลเนื่องจากมันไม่ได้มีแฟนเด่นน้ำหนักของเทอร์โบแฟนนะครับมัน140กิโลเทอร์โบเจ็ตนั้นแบกเชื้อเพลิงนะครับจากการคิดตั้งแต่ตอนต้นเนี่ยแบกเชื้อเพลิงไปทั้งหมด150กิโลเนื่องจากประสิทธิภาพไม่ดีนะครับก็เลยต้องแบกเชื้อเพลิงไปเยอะหน่อย150แต่เทอร์โบแฟนประสิทธิภาพดีนะครับแบกเชื้อเพลิงไปแค่96กิโลดังนั้นรวมกันเป็น total weight นะครับปรากฏว่าตรงเนี้ย216กิโลกรัมแต่ว่าเทอร์โบแฟนนั้นไม่มีนะครับ236กิโลกรัมจึงนะครับแต่ว่าเขาบอกว่ามิสไซล์ตัวนี้รวมกันแล้วต้องไม่เกิน225กิโลกรัมสำหรับตัวเอนจินไม่งั้นเนี่ยเดี๋ยวมิสไซล์ไปได้ไม่เร็วนะเพราะฉะนั้นในข้อนี้นะครับจึงมีข้อสรุปว่าเรายังต้องใช้เทอร์โบเจ็ตอยู่เทอร์โบแฟนในข้อนี้ใช้ไม่ได้นะครับทีนี้มันมีตัวเลขตัวหนึ่งครับดูนะฮะใครดีกว่ากันในเรื่องของความประหยัดเราจะเห็นว่าเทอร์โบแฟนประหยัดกว่าเพราะว่าใช้เชื้อเพลิงนะครับน้อยกว่าเนี่ยนะฮะน้อยกว่าต้องเป็นนะครับถ้าใช้เทอร์โบแฟนนะครับใช้เชื้อเพลิงนะใช้เชื้อเพลิงประหยัดกว่าเทอร์โบเจ็ตจาก150กิโลเหลือแค่96กิโลอันนี้เป็นข้อสรุปได้ว่าข้อสรุปจากข้อมูลตรงนี้นะฮะได้สรุปได้ว่าเทอร์โบแฟนนะครับ
ใช้ fuel consumption นะครับน้อยกว่า7นั่นคือเทอร์โบแฟนประหยัดกว่านั่นเองนะครับมันจึงเป็นแนวโน้มว่าเหตุผลว่าทำไมเขาใช้เทอร์โบแฟนกับเครื่องยนต์เครื่องบินโดยสารปัจจุบันเนี่ยเราคิดมาตรงนี้แต่ในข้อนี้นะครับมันปรากฏว่าเทอร์โบแฟนมันดันไปหนักกว่าเทอร์โบเจ็ตสำหรับการใช้กับมิสไซล์มันเลยไม่เวิร์กนะครับเพราะฉะนั้นมิสไซล์เนี่ยเขายังต้องการใช้ที่เป็นเทอร์โบเจ็ตอยู่เดี๋ยวผมจะหาตัวอย่างโจทย์อื่นๆมาเสริมให้นะครับตัวเลขอีกอันหนึ่งที่น่าสำคัญที่ข้อนี้ไม่ได้ระบุไว้ก็คือ TSFC ครับ Thrust Specific Fuel Consumption อันนี้ตามนิยามแล้วคือ thrust นะครับมันคล้ายๆกับ BSFC ย้อนกลับไปก่อนนะครับ BSFC เนี่ย base specific fuel consumption ของยูลูกสูบเนี่ยมันคือ M.F หารด้วย power เนาะ W.B เช่นเดียวกันครับ TSFC ล้อกันมานะครับก็คือ M. ของเชื้อเพลิงหารด้วย thrustตัวเลขตัวนี้ยิ่งน้อยยิ่งดีนะครับเพราะฉะนั้นถ้าลองคิดดูนะอ่ะผมคิดให้เลยแล้วกันนะครับ TSFC นะถ้าเราคิด TSFC เพิ่มอีกหนึ่งช่องเปรียบเทียบตรงนี้นะครับเราจะพบว่า TSFC ของนะครับเจ็ตก็คือ150นะหารด้วย 5.5นะครับก็คือ 27.27 ในขณะที่ TSFC นะครับของเครื่องยนต์เทอร์โบแฟนนะครับมันคือ96นะครับหารด้วย 5.5 พอได้ค่าเท่ากันเนาะมันคือ 17.4 งั้นเราจะเห็นว่านะครับประหยัดกว่านะครับมี efficiency สูงกว่าหรือประหยัดกว่านั่นเองเดี๋ยวในข้ออื่นนะครับจะเป็นเรื่องของturbofan ที่มันมีค่า bypass ratio ที่สูงกว่านี้นะครับมันจะยิ่งทำให้เราเห็นว่า TSFC จะยิ่งต่ำกว่านี้ลงไปอีกนะครับนี้ย้อนกลับมานะครับสุดท้ายนะครับกลับไปที่ตัวอย่างนี้เรามา complete ให้จบนะครับในส่วนของ fan base จากจุด2นะครับจากจุด2นะ pressure drop จาก38เนี่ยนะจาก2ไป9ต้อง pressure drop มานิดนึงนะครับเพราะนั้นจุดที่มันจะเกิดนะ2มา9ตรงนี้ฮะนี่ pressure ที่จุด9 193เส้นนี้แล้วก็จาก2มา9จุดนี้นะครับก็จะเป็นจุดที่แฟนตัวแฟนเบสนะครับจุด9จุดนี้นะครับจุด9ก็สามารถเขียนเพิ่มในกราฟ TS diagram ได้จากจุดนี้นะครับเพราะนั้นจุด9ก็จะเป็นจุดที่สร้างศักยภาพนะครับเช่นเดียวกับจุด6นะครับจุด6ในข้อนี้นะฮะจุด6จุด7จุด8นี่เป็นจุดเดียวกันครับเนื่องจากไอ้คิดลอสโอเคครับทั้งหมดนี้นะครับก็เป็นตัวอย่างนะครับต้องใช้เวลาประมาณถึง4ชั่วโมงหรือ2ครั้งด้วยกันนะครับในการทำตัวอย่างนี้ให้เสร็จเรียบร้อยนะครับต้องกลับไป follow ตามนะครับอ่านหนังสือทำตามหนังสือนะครับแล้วเดี๋ยวจะมีโจทย์มีอะไรเพิ่มเติมขึ้นมาเราจะได้รู้จักวิเคราะห์นะครับนักศึกษาจำไว้ว่าการที่เราฝึกนะครับโจทย์เหล่านี้นั้นมันสร้างหลายๆอย่างมันสร้าง mindset ของ engineer นะครับความรู้เหล่านี้บางทีเราอาจจะไม่ใช่เป็นคนที่จะไปออกแบบเครื่องยนต์ได้ด้วยตัวเองนะครับแต่สิ่งที่เราจะได้จากตัวอย่างนี้อีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือว่ามันเป็นวิธีการคิดอย่างเป็นขั้นเป็นตอนนะครับกระบวนการทางด้านเอนจิเนียริ่งนั้นเรามีความจำเป็นที่เราจะต้องคิดอย่างเป็นขั้นเป็นตอนนะครับค่อยๆ คิดไปด้วยความรอบคอบนะครับแล้วต้องรู้คอนเซ็ปต์ให้ได้เพราะนั้นคอนเซ็ปต์ที่ผมให้ไว้ตลอดนะครับผมให้คอนเซ็ปต์อีกครั้งหนึ่งก็ได้ว่าตัวเครื่องยนต์นะครับคือเตาเผานะฮะอีกทีหนึ่งเรารู้ว่ามีเอนจินอยู่อันหนึ่งเนี่ยนะ
มันทำอะไรหน้าที่ของเครื่องยนต์เจ็ตมันสร้างเพรสเชอร์นะครับเอนจินเนี่ยมันรู้มันทำอะไรแหละมันสร้างแก๊สนะครับที่มี P สูงนะครับจริงๆเราต้องการแก๊สที่มี P สูงแค่นั้นแหละครับนะครับเพื่ออะไรครับเพื่อที่จะสามารถดันให้มันเกิดลมนะดันให้เกิดลมแรงๆพ่นไปข้างหลังมันก็เหมือนกับลูกโป่งนะครับที่เราอัดลมเข้าไปเต็มลูกโป่งนะครับพอเราบีบลูกโป่งไว้อย่างนี้เนาะพอเราปล่อยลูกโป่งปล่อยจุกตรงนี้ออกสิ่งที่เกิดขึ้นคือมีลมพ่นออกจากลูกโป่งนะฮะลูกโป่งก็เคลื่อนที่ไปข้างหน้านะครับอาการเดียวกันนะครับเครื่องยนต์เจ็ตนะครับทำหน้าที่ในการสร้างลูกโป่งลูกโป่งของเจ็ตคือบริเวณนี้นะครับที่ท่อนอสเซิลเจ็ตไปเนี่ยนี่คือลูกโป่งเปรียบเสมือนลูกโป่งมันมีเพรสเชอร์ความเพรสเชอร์สูงครับซึ่งมีศักยภาพในการพ่นไปที่เพรสเชอร์ต่ำกว่าแต่ทีนี้เนื่องจากว่าเราใช้เครื่องยนต์นะครับมันมีการเผาไหม้มันเลยได้อุณหภูมิที่สูงขึ้นมาด้วยไม่ใช่แค่และอุณหภูมิจริงเราไม่ต้องการให้มันสูงขึ้นหรอกอุณหภูมิยิ่งต่ำยิ่งดีนะครับเราจะได้ไม่ต้องใช้วัสดุที่มันต้องทนความร้อนแต่มันทำไม่ได้นะครับเนื่องจากว่าตัวเครื่องยนต์มันใช้การเผาไหม้นะครับจากเตาแก๊สเนี่ยนะเครื่องยนต์นี่คือเตาแก๊สนะสร้างแก๊สความดันสูงพ่นออกไปนอกจากนี้เทคนิคอีกเทคนิคหนึ่งที่เขาทำกันอยู่ตอนนี้ก็คือว่าเขามีการต่อเทอร์บายหนึ่งอันเนาะนะครับต่อทะลุมาด้านหน้านะดับพลังมาหน่อยแล้วมาสร้างเตาแก๊สนะครับวันนี้ไม่ใช่เตาแก๊สละสร้างลมสร้างถุงลมตรงนี้ก็มีถุงลูกโป่งอีกถุงหนึ่งนะครับนะฮะนี่คือถุงลูกโป่งอีกถุงหนึ่งซึ่งมีเพรสเชอร์สูงเช่นเดียวกันแต่ตรงนี้ทีไม่ค่อยสูงมากนะครับทีไม่สูงมากเมื่อมันมีเพรสเชอร์สูงแน่นอนครับมันก็มีศักยภาพในการที่จะพ่นเจ็ตออกมาที่บายพาสตรงนี้นะเพราะนั้นสรุปแล้วบริเวณนี้นะครับเราเรียกว่า FN cold นะครับตรงนี้เราเรียกว่าFN hot ซึ่ง FN hot จะประกอบไปด้วยนะครับ F momentum บวกกับ F pressure นะครับเพราะว่ามันสามารถสร้างได้ทั้ง momentum แล้วก็ pressure เช่นเดียวกับ FN cold ตรงนี้ก็สามารถสร้างได้ทั้ง F ที่เป็น momentum ทับและ F ที่เป็น pressure ทับนะครับนี่คือเครื่องยนต์เทอร์โบไฟเลยเวลามานิดหน่อยนะครับก็หวังว่าจะได้คอนเซ็ปต์ตัวนี้นะครับนำเอาไปใช้งานต่อมีความเข้าใจนะครับในตัวของเทอร์โบแฟนมากขึ้นสามารถคำนวณได้เราต้องสามารถนะครับบอกได้ว่าถ้าเครื่องยนต์ให้ค่า efficiency ให้ค่า bypass ratio มาต่างๆให้ค่ามวลนะครับที่จ่ายเข้าเครื่องยนต์นะจะทำให้เรานะครับสามารถประเมินนะครับขณะที่อากาศยานบินด้วยความเร็วค่า5นึงนะครับมาร์คนัมเบอร์เท่ากับ 0.7-0.8 มีความดันมีอุณหภูมิค่าหนึ่งอาจจะเป็น50กิโลปาสคาลอุณหภูมิอาจจะประมาณ280เคลวินเป็นอินเลตคอนดิชันเราต้องสามารถประเมินออกมาได้นะครับว่าเครื่องยนต์เหล่านี้เมื่ออัดเข้าไปที่เครื่องยนต์พารามิเตอร์เหล่านี้เมื่ออัดเข้าไปที่เครื่องยนต์แล้วเครื่องยนต์จะสามารถสร้าง thrust ทั้ง FN cold และ FN hot ออกมาในเป็นออกมาให้เป็น FN total ให้ได้ว่ามีค่าเท่ากับเท่าไหร่นะครับโอเคครับผมขอจบตัวอย่างนี้ไว้เท่านี้หวังว่าจะได้เกิดการทบทวนนะครับ